มันขึ้นไลน์แล้วครับพี่ตอนนี้ขึ้นไลน์แล้วเนาะใช่ใช่โอเคนะครับนะลองดูเข้าไปในขึ้นไลน์แล้วอันนี้น่าจะขึ้นที่เพจไทย BPM ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่โอเคครับก็เห็นแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้สวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับกับน้องไฝนะครับน้องไฝเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับว่ามีประสบการณ์ในการที่ทำเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาระบบนะครับที่เรียกว่าเป็น EA เนี่ยยังไงบ้างนะครับที่เคยทำมานะครับครับได้ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อภทัยโคสจันทร์นะครับผมเรียกผมชื่อฝ่ายได้นะครับผมก็ตอนประสบการณ์การทำต้องบอกก่อนว่า EA หรือ Enterprise Architect คืออะไรคือหลายคนอ่ะพอในโลกซอฟต์แวร์ครับมันก็จะรู้จากแค่ developer programmer system analyst business analyst system way ถ้าในโลกของซอฟต์แวร์แต่ถ้าเป็นระดับเป็นเขาเรียกว่า enterprise architect มีคำว่า architect อยู่ด้วยเนี่ยคนอาจจะมองนึกไม่ออกว่าเฮ้ย enterprise architect มันคือตำแหน่งเนี้ยมันมีอยู่ในโลกวงการซอฟต์แวร์ด้วยเหรอครับอะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่า enterprise architect อ่ะมันเกิดจากที่ว่ามันไม่ได้อยู่ดีมันเกิดวงการ IT ไม่ได้มี enterprise architect มาก่อนมันเริ่มเกิดวิวัฒนาการที่ว่าเราเริ่มมีระบบหลายๆระบบเกิดขึ้นถูกไหมครับอย่างเช่นระบบหน้าบ้านระบบกลางบ้านระบบหลังบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทีนี้ลักษณะการทำงานคือมันแบ่งเป็นยูนิตหน้าบ้านคนรับคัสโตเมอร์ก็รับไปคนกลางบ้านผลิตของก็ผลิตไปคนที่ทำบัญชีอะไรก็ทำไปอะไรเงี้ยมันเริ่มเกิดปัญหาที่ว่าเอ้ยถ้ารายการน้อยๆยังเป็นมี SME น้อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาครับพี่แต่ทีนี้มันเริ่มพอเริ่มมีวิทยาการ transition เยอะขึ้นลูกค้าหลากหลายเยอะขึ้นมีความต้องการเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาแรกเลยก็คือเฮ้ยแล้วข้อมูลมันไหลกันยังไงตั้งแต่หน้าบ้านมาจนหลังบ้านนะครับผมมันมีคนมานั่งอธิบายให้ฟังว่าอ๋อข้อมูลมันมาจากทัชพอยต์ตั้งแต่เว็บไซต์ตั้งแต่ Facebook เนี่ยข้อมูลมาคนนี้เป็นคนเดียวกันเป็นลูกค้าเราลูกค้าเราซื้อสินค้าอะไรบ้างลูกค้าเราต้องทำเกี่ยวกับเรื่องบัญชีอินวอยอะไรบ้างเนี่ยมันไม่มีคนมาประสานงานตรงนี้ทีนี้มันก็เลยจะเกิดว่าเริ่มมี EA ขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าระบบมันไม่ประสานงานกันแล้วเราเริ่มไปในแนวทางของดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยแบบนี้ครับพี่เราก็ต้องมีคนคนหนึ่งมานั่งอธิบายภาพกว้างว่าถ้าต่อไปเราอยากจะโกดิจิตอลอยากมีการเอนดูบินทุกอย่างหรือเขาเรียกว่า speed to market หรือ time to market ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องมีใครสักคนไหมมานั่งอธิบายภาพว่าถ้าเราจะไปแบบเนี้ยอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพบ้างแล้วเนี่ยแหละครับเป็นที่มาของที่ตำแหน่งของผมคือ enterprise architectนะครับผมเป็นคนที่ดูภาพรวมขององค์กร Enterprise Architecture ทั้งหมดฉะนั้นเองอ่ะมันก็จะเริ่มสอดคล้องแล้วว่าดูตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ Business เลยว่า Business Value เขามีอะไรบ้างนะครับ Business Value เนี้ยใช้ข้อมูลอะไรนะครับมีข้อมูลอะไรมั้ยเช่นข้อมูลลูกค้าข้อมูล Product ข้อมูลทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับประกอบร่างมันแล้วเอาข้อมูลอย่างเงี้ยใช้ผ่านแอปพลิเคชันอะไรนะครับผมอย่างเช่นมีแอป A app B app C อะไรเงี้ยซึ่งถ้าองค์กรใหญ่ๆเช่นถ้าเป็นองค์กรระดับแบบธุรกิจระดับหลายล้านอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินเทเลคอมเงี้ยเขามีแอปพลิเคชันอยู่ประมาณไม่ใช่หลัก10 20นะครับเป็นหลักร้อยบางที่ก็เป็นหลักพันขึ้นมาอะไรเงี้ยมันพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแอปพลิเคชันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ใดที่1 นะครับสมัยเนี้ยมีสมัยก่อนเราก็อาจจะว่าเฮ้ยเรามีเครื่อง PC เครื่องนึงมานั่งinstall หรือติดตั้งมันก็ได้แต่สมัยเนี้ยมีทั้งเป็นแบบเป็น data center ใหญ่ๆแล้วมันไม่ได้แล้วความแปรผันหรือความลูกเล่นของมันคือ infrastructure ของมันไม่ได้แบบมีแค่ที่ใดที่หนึ่งมี
ตั้งแต่เป็นอยู่บนพื้นดินที่เรียกว่าเราชอบเรียกว่า on premise อยู่บนคลาวด์ก็ดีเรื่องคลาวด์สมัยนี้ก็มีหลายเจ้าเหมือนกันฉะนั้นเองเนี่ยคนที่เป็น enterprise architect อ่ะฟังต้องดูแนวโน้มดูโอกาส opportunity ว่าโอกาสแบบนี้นะครับควรต้องใช้ data แบบไหนนะครับผมใช้แอปพลิเคชันอะไรใช้ infrastructure แบบไหน4แกนพวกนี้เราต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้นะครับผมฉะนั้นเองอ่ะสิ่งที่ผมทำงานตั้งแต่เริ่มทำงานตั้งแต่สายเทเลคอมมานะครับสายไฟแนนซ์มาอะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ Public Company ที่เจ้าหนึ่งนะครับผมก็จะต้อง harmonize คือทำการวาดภาพหนึ่งทำให้ทุกคนเห็นภาพว่าเนี่ยแหละองค์กรเราเป็นอย่างนี้เปรียบเหมือนกับว่าผมกำลังวาดรูปช้างตัวหนึ่งแต่ช้างตัวนั้นมันสีชมพูก่อนหน้านั้นคนน่ะก็จะเห็นว่าช้างคำว่าช้างของเราเนี่ยมีแค่งวงอย่างเดียวนะปกติแล้วช้างของเรามีแค่หางอย่างเดียวนะช้างของเรามีแค่เท้าข้างซ้ายเดียวแต่ผมต้องวาดรูปช้างเนี่ยเป็นรูปเดียวกันที่คนเขาคอยบอกมาทีนะว่าช้างตัวของเราเนี่ยเป็นมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วช้างเราอ่ะมีขนาดเท่าไหร่บ้างขนาดตัวเท่าไหร่นะครับผมและต้องสื่อสารกับคนไปในทิศทางเดียวกันและเนี่ยครับเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมี Enterprise Architect ในกรณีที่องค์กรเริ่มจะต้อง move digital มากขึ้นนะครับพี่ตู่ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทำเรื่องของกระบวนการนะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบอะไรเงี้ยมากนักนะครับในอดีตเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยเข้าใจนะครับในเวลาที่เราทำเรื่องของ Lean เรื่อง Process Improvement เนี่ยนะครับส่วนใหญ่พอเป็นเรื่องกระบวนการเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าวิธีการทำงานควรจะปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างใช่ไหมครับแต่พอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบปุ๊บนะครับจะเป็นเหมือนกับเหมือนแบ็คบ็อกซ์เลยทีนี้คือเราจะไม่ทราบเลยว่าพอไปเกี่ยวข้องกับระบบเนี่ยคราวนี้เราเขาเรียกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายเลยว่าทำไมระบบเนี้ยถึงไม่ซิงกับอีกระบบนึงนะทำไมถึงส่งข้อมูลระหว่างกันไม่ได้นะครับเราเองจะมองเห็นภาพเฉพาะสิ่งที่มันอยู่บนหน้าจอนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเบื้องหลังเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยว่าอ้าวแล้วมันไปเชื่อมโยงอะไรกันยังไงเนี่ยเราไม่ทราบเลยเราพูดง่ายๆเราไม่สามารถไปลีนอะไรที่เรามองไม่เห็นได้นะครับเข้าใจก็เลยอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงว่าแล้วเวลาที่เราจะทำให้ระบบหลังบ้านนะครับก็คือตัวที่อยู่เบื้องหลังหน้าจอที่เราใช้งานเนี่ยเวลาเราจะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพใช่ไหมครับเขาจะมีวิธีการในการที่จะทำยังไงมันเหมือนกับกระบวนการในการผลิตไหมที่ทำให้สิ่งของเนี่ยมันค่อยๆไหลมาใช่ไหมครับอย่างถ้าเราพูดเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็มองเห็นได้ง่ายเนาะว่ามีสินค้ามีวัตถุดิบไหลเข้ามานะครับมันไปติดขัดอยู่ตรงไหนยังไงใช่ไหมครับมันมีคอขวดอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ง่ายเลยเพราะว่าตรงคอขวดก็คือตัวงานที่มันไปกองกันอยู่เยอะๆนี่แหละใช่ไหมครับครับแต่ว่าตัวระบบเนี่ยไม่สามารถมีใครมองเห็นได้นะครับเลยอยากให้เขาอธิบายให้เข้าใจนิดนึงว่าเวลาเราจะวิเคราะห์นะครับว่าระบบเนี่ยมันมีคอขวดอยู่ตรงไหนนะครับคนทั่วๆไปมองไม่เห็นแต่ว่าตัว Enterprise Architect เนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างที่จะ identify คอขวดของระบบของเราครับได้ครับพี่เรื่องนี้เป็นคลาสสิกเคสที่ทุกคนชอบถามผมเหมือนกันว่าอย่างเช่นว่าเฮ้ยระบบโมบายแอปพลิเคชันมันมีปัญหาเว้ยเวลาโอนเงินเฮ้ยมันโอนช้าจังวะแล้วมันมีปัญหาอะไรตรงไหนมากจริงๆแล้วเนี่ยต้องถอยกลับมาว่าเวลา Enterprise Architect ครับไม่ได้มองแค่ระบบอย่างเดียวสิ่งที่ Enterprise Architect ต้องมองคือตั้งแต่คนระบบกระบวนการและก็แพลตฟอร์มหรือเรียกว่าระบบที่เราใช้นะครับสามองค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะครับแล้ว Enterprise Architect สายผมก็คือชอบจะเน้นเรื่องบุคคลคนมากกว่าเพราะว่าตัวระบบอะครับซอฟต์แวร์เราเขียนโปรแกรมมิ่งอะไรไปนะครับมันก็จะได้เอาท์พุตอย่างนั้นอย่างที่เราไปสั่งงานมันถูกไหมครับผมว่าเราปริ้นif else อะไรยังไงเราก็ได้อย่างนั้นนะครับกระบวนการมันก็เกิดจากว่าเฮ้ยเริ่มมีสิ่งที่ช้ามีอะไรที่ล่าช้า2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายเริ่มไม่ไว้ใจกันก็เริ่มต้องเซตกระบวนการเกิดขึ้นมาให้เกิดเขาเรียกเกิดมาตรฐานในการคุยกันถูกไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะใช้กัดฟิลลิ่งของตัวเองว่าไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโอเคแล้วนะครับผมฉะนั้น
ทั้งหมดทั้งมวลน่ะผมจะเร่งไปหลีดยิ่งไปที่เรื่องคนมากกว่าว่าเฮ้ยก่อนที่จะเมื่อ mobile application มันช้าเนี่ยเรามีข้อมูลของระบบมีอะไรบ้างแล้วต้องถอยกลับไปว่าตอนที่มันก่อนที่มันช้าเนี่ยใครเป็นคนทำระบบนั้นก่อนหน้านั้นเขามี issue อะไรคนที่เป็นเขาเรียก moral ของทีมนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันต้องอธิบายภาพให้ได้ว่าอย่างเช่น moral ของทีม mobile app เนี่ยตอนนี้มีน้องจะออกอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอมีน้องเริ่มมีน้องจะออกรีสอร์ทตอนนี้มีกี่คนนะครับผมแอปนี้มันต่อกับใครบ้างนะครับผมเริ่มต้องมานั่งอธิบายเลยว่าคนตรงนั้นน่ะมีความเสี่ยงอะไรบ้างเราก็ต้องมานั่งศึกษาสิว่าทีมลีดตอนนี้เขาแฮนเดิลซัพพอร์ตอะไรได้ไหมเขารู้ปัญหารูทคอสจริงๆหรือเปล่าของโมบายแอปตัวนั้นว่ามันไปช้าอยู่ยังไงเช่นช้าที่อินฟราสตรักเจอร์ช้าที่ระบบอื่นๆที่ดึงระบบเขาไปใช้ต่อหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าคืออย่างว่าครับพี่ตู่คือผมมาเคยทำฟอนต์เองมาก่อนฟอนต์เองก็คือพวกเว็บไซต์พวกโมบายแอปนะก็จะโดนว่ามาตลอดว่าเฮ้ยทำไมระบบคุณช้าจังแต่จริงๆแล้วระบบมันมีหลังบ้านที่ไปดึงข้อมูลมันอีกถูกไหมครับผมแล้วยิ่ง behind ไปกว่านั้นอีกว่าก่อนที่หลังบ้านอีกทีมเซตที่เกี่ยวกับดึงเกี่ยวกับการโอเปเรตของตัวระบบนั้นเนี่ยมีปัญหาคนไม่ยอมคุยกันคนไม่ยอมแบบไม่ยอมแบบว่าเฮ้ยข้อมูลตรงนี้ไม่สื่อสารกันแค่ส่งต่อข้อมูลจริงๆอ่ะมันข้อมูลเนี่ยส่งต่อกันง่ายมากเลยนะครับแค่ว่าคุณจะส่งอะไรแล้วฉันจะรับอะไรหรือฉันจะส่งอะไรแล้วคุณจะรับอะไรแค่คุยกันเองง่ายๆแค่ตกลงกันนะครับฉะนั้นเองอ่ะ Enterprise Architect อ่ะมันต้องวาดภาพตั้งแต่คนเขาเป็นยังไงนะครับกระบวนการตอนนี้คืออะไรแล้วแพลตฟอร์มที่เขาใช้มีอะไรบ้างแล้วค่อยมาถอดรูทคอสแต่ละข้อว่าอะไรคือปัญหาที่หนักสุดที่เราต้องแก้ตอนนี้ก่อนจริงๆล่ะปัญหาที่ยูเซอร์เจอคือช้าแต่ช้าเนี่ยรูทคอสคำว่ารูทคอสจริงๆอ่ะมันเกิดจากว่า moral team อ่ะตอนนี้ไม่มีใครไปโฟกัสมันไม่มี monitoring มันไม่มีกระบวนการที่จะไปดูว่าการส่งต่อของข้อมูลของแต่ละอย่างเนี่ยมันไปช้าที่ไหนสตั๊กอยู่ที่ตรงไหนหรืออินฟราสตรักเจอร์คนก็ไม่มีการมอนิเตอร์ลิงและหรือแม้ว่ารู้อยู่แล้วก็ไม่ยอมกลับไปบอกทางฝั่งหน้าบ้านว่าเฮ้ยโปรเซสของคุณน่ะกินทรัพยากรเท่าไหร่แล้วพี่ตู่จะลองพอลองจินตนาการเริ่มเห็นภาพว่าปัญหาโมบายแอปเนี่ยที่เรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินช้าเนี่ยมันมีมากกว่านั้นมีมากกว่าว่าเฮ้ยไปเพิ่มเมมโมรี่สิไปเพิ่ม CPU สิอะไรเงี้ยพี่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์เปลี่ยนฮาร์ดแวร์สิแล้วคำถามผมจะถามเสมอสมมุติว่ามีคนมาเสนออย่างนี้ว่าเฮ้ยเปลี่ยนฮาร์ดแวร์สิคุณรู้ได้ยังไงว่าการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มันคุ้มทุนเท่าไหร่รู้ได้ยังไงว่ามันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คือมันช้าเพราะตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าช้าเพราะไม่มีข้อมูลมาเจอมีข้อมูลมาหรือช้าเพราะว่าคนอื่นไปดึงข้อมูลตัวระบบมันอีกทีดึงอะไรอย่างเงี้ยใช้ทรัพยากรมันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอย่างที่ผมบอกคือเราไม่ได้โฟกัสที่ระบบอย่างเดียวเราต้องโฟกัสที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นและนั่นแหละที่มาคือเราต้องสอดคล้องสิ่งที่ Enterprise Architect ต้องจำเป็นต้องรู้เลยก็คือสถานะปัจจุบันคืออะไรเรายืนอยู่จุดไหนอยู่ผมชอบเวลาผมไปบรรยายที่ไหนอ่ะผมก็ชอบบอกว่าEA อ่ะหรือ Enterprise Architect อ่ะเปรียบเหมือนเทรนเนอร์ฟิตเนสอ่ะครับพี่ตู่เช่นว่าวันนี้คนเข้ามาในฟิตเนสมีรูปร่างที่ใหญ่โตแต่บอกว่าเนี่ยฉันมีความคิดว่าฉันน่ะอยากจะผอมอยากจะมีซิกแพคบอกวิสัยทัศน์นะครับอันนี้เรียกว่าวิสัยทัศน์ของตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยากมีซิกแพคคนที่เป็น Enterprise Architect ต้องวิเคราะห์แล้วว่าไอ้คนเนี้ยปกติล่ะกินอะไรนอนกี่โมงทำงานอะไรวันเนี้ยเดินไปกี่ก้าวปกติใช้ชีวิตยังไงมีสังสรรค์ไหมต้องวิเคราะห์ที่เรียกว่า as is architecture ปัจจุบันคือสิ่งที่เป็นภาพปัจจุบันเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วลองมาดูว่าภาพที่เขาอยากจะไปเนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงเราต้องสื่อสารให้เขาไอ้คำว่า six pack ของเขาอ่ะเขาว่าหน้าตายังไงเราอ่ะเข้าใจเขาว่าไอ้ six pack ของเขาคือมันเป็นกล้ามกี่ก้อนวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ทำให้เขาเห็นภาพถึงจุดนั้นและตอกย้ำได้ว่าการที่เขาคุณที่มีซิกแพคอย่างนี้คุณจะได้มากกว่ารูปร่างที่คุณที่สวยงามคุณต้องมีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับผมมันต้องได้ดับเบิลเบเนฟิตหรือดับเบิลบัตเทิลไบร์เหมือนกันไม่ใช่ว่าทำหูทำเยอะเลยแต่ได้แค่สิ่งเดียวอันนี้ Enterprise Architect อ่ะจะไม่ยอมเขาเรียกว่าจะไม่ค่อยบายอินที่อยากจะให้ทำเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ใครมากนะครับและสุดท้ายเองอ่ะครับมันก็ต้องมีโปรแกรมใช่ไหมครับพี่ตู่ครับโปรแกรมว่า
คุณต้องมีการกินอาหารคุณต้องเป็นยังไงคุณต้องนอนประมาณก่อน4ทุ่มนะเพื่อให้ไอตัวโกรทฮอร์โมนคุณมันต้องทำการสร้างนะอะไรเงี้ยคุณจะได้เบิร์นไขมันออกมาได้อะไรเงี้ยดูทั้ง24ชั่วโมงเขาเลยว่าไอ้24ชั่วโมงเนี้ยคุณต้องทำตามนี้นี้ถ้าพี่ตู่ลองแมปกับโปรเจกต์ปัจจุบันดูพี่ลองดูนะปัจจุบันเรามีระบบอะไรบ้างแล้วเราอยากโกดิจิตอลอะไรบ้างแล้วสิ่งที่คุณที่เรียกว่าโปรแกรมหรือโปรเจกต์อ่ะคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ตอบโจทย์สิ่งที่คุณอยากจะไปในอนาคตครับคือพูดง่ายๆไอ้ระบบที่มันมีเยอะแยะไปหมดเนี่ยเปรียบเสมือนกับไขมันที่เขาสะสมมาสะสมเขามีเขาค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมก็คือว่าเมื่อก่อนก็อาจจะมีระบบคอร์ซิสเต็มตัวเดียวสักพักเริ่มมี 4-5 ตัวนะครับใช่ครับสักพักเริ่มมีตัวฟอลิฟอรัลเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทีนี้พอมันมีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากเนี่ยมันก็เลยเริ่มอุ้ยอ้ายใช่ไหมนั่นแหละพี่นั่นแหละเริ่มการส่งข้อมูลระหว่างกันเริ่มอุ้ยอ้ายจากเมื่อก่อนมีอันเดียวก็ใช่เขาเรียกว่าไม่ต้องไปวิ่งหลายผ่านหลายระบบใช่ไหมทีนี้พอเริ่มมีหลายระบบปุ๊บเริ่มอุ้ยอ้ายทีนี้หน้าที่ของ EA ก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของคุณคืออะไรนะใช่คืออันนี้มันมีอินพุตอะไรบ้างถูกไหมมีอินพุตอะไรเข้ามาบ้างแล้วสิ่งที่เป็นเอาท์พุตจริงๆคุณอยากจะได้อะไรนะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมาเข้าใจvalue ที่อยากได้จริงๆละถูกครับพี่ถูกครับพี่ไอสิ่งที่มันมีปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีเกินเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็มีการซ้ำซ้อนใช่ไหมมีการ duplicate ระหว่างบางอย่างใช่ไหมแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพทีนี้EA จะเข้ามาดูว่าอ๋อมันมีความต้องการประมาณนี้ใช่ใช่พี่คำถามก็คือว่าเราจะปรับปรุงบนโครงสร้างเดิมๆนะครับหรือว่าเราจะรีแวมป์ของใหม่ไปเลยเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันอีลุงตุงนังอ่ะนะมันยุ่งยากมากนะมันจะไหวไหมถ้าเราไปแก้ของเดิมไปเขาเรียกว่าอินทิเกรตมันให้มันมีประสิทธิภาพกับทิ้งมันไปเลยแล้วก็ไปที่ของใหม่เนี่ยอันไหนมันน่าจะเขาเรียกว่าแนะนำมากกว่าสำหรับการที่เราอยากจะพร้อมเนี่ยนะครับได้ครับพี่บางอย่างอะครับพี่คือถ้าเราบางอย่างมันแล้วแต่สถานการณ์ผมจะบอกเลยว่า EA ครับไม่มีสูตรตายตัว EA ที่ดีครับต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามีเฟรมเวิร์กอย่างเงี้ยฝรั่งมันทำอย่างเงี้ยมาเอามาปึ้งในไทยถ้า EA มันป๊อปปูล่าแล้วเฟรมเวิร์กมันได้เขาเรียกได้ผลอย่างชัดเจนจริงอะทุกๆองค์กรจะไม่มีปัญหาอย่างที่พี่ตู่บอกเลยคือมันจะไม่มีบอกว่าเอาไม้บรรทัดเนี่ยมาทับปึ้งแล้วเนี่ยทำได้เลยทำแบบเฟรมเนี่ยทำได้หมดเลยผมว่าผมอย่างที่ผมบอกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเพนพอยต์ของบริษัทเนี้ยคืออะไรครับเพนพอยต์มันอยู่ที่คนเพนพอยต์มันอยู่ที่กระบวนการหรือเพนพอยต์อยู่ที่แพลตฟอร์มตรงเนี้ยแหละครับมันต้องทำ analysis ก่อนแล้วทีเนี้ยสิ่งที่พี่ตู่ถามผมว่าเฮ้ยเราจะอยู่บนของเดิมนะครับ modify improvement บนของเดิมหรือเราไปอยู่โลกใหม่เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ที่อยู่ประมาณ2ส่วนที่ผมชอบพูดกับในที่ประชุมเหมือนกันว่าถ้าคุณอยากจะไปเนี่ยคุณรู้เป้าหมายของคุณชัดหรือยังว่าคุณจะไปไหนเออสิ่งที่คุณเป้าหมายเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณอยากจะไปอ่ะมันได้อะไรกับองค์กรบ้างเช่นสมมติว่าคุณปรับเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไปเนี่ยองค์กรได้ดิจิตอลหมดเลยดิจิตอลหมดเลยเนี่ยองค์กรได้อะไรแล้วที่สำคัญเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าแล้วลูกค้าเราอะได้อะไรซึ่งอาจจะเขาเรียกว่าดิจิตอลภายในกันเองใช่ไหมก็คือว่าภายในกันเองภายในเนี่ยดิจิตอลหมดเลยแต่ว่าตรงที่เป็นเกี่ยวกับลูกค้ายังแบบเหมือนเดิมเลย อย่างเงี้ยมันก็ไม่เรียกว่าได้ประโยชน์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเรียกว่ามันอาจจะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งละกันพี่ตู่เพราะว่าเท่าว่าบางอย่างอะครับบางกลยุทธก็ต้องเริ่มจากคนข้างในมองพนักงานเป็นลูกค้าอยู่ส่วนหนึ่งก่อนนะครับถ้าพนักงานไม่อินและใครจะเป็นคนส่งต่อหรือส่งต่อดีๆให้กับลูกค้าต่อไปถูกไหมครับครับครับมันก็ต้องเริ่มจากอย่างนี้แต่บางองค์กรก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องทำภาพรวมเลยมันต้องมองเชนถึงลูกค้าต้นยังจบเลยต้นยังจบเลยอ่ะมันก็อยู่ที่ทิศทางของผู้บริหารว่าคุณวางกลยุทธ์ยังไงเช่นถ้าบอกว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเฮ้ยจะเปิดสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยไปตั้งขายสินค้าให้กับคนนอกมันอาจจะลำบากเพราะคนกำลังซื้อมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเฮ้ยเราลองกลุ่มย่อยๆของเราเป็นกลุ่มพนักงานของเราไหมเปิดโปรดักต์ใหม่ๆมาลองให้พนักงานใช้ลองให้พนักงานฟีดแบ็กดูไหม
นะครับแล้วระบบที่เราเรียกว่าดิจิตอลเนี่ยพนักงานอินกับของเราไหมมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงบ้านตรงนี้ต้องรีบเก็บฟีดแบ็กกันมานะครับเพราะพนักงานเราต้องมองทรีตว่าพนักงานก็เป็นหนึ่งในครอบครัวหรือเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ next step เขาอ่ะเขาก็จะไปบอกคนรอบตัวเหมือนกันนั่นผมกำลังเริ่มพูดถึง business เชิง business มากขึ้นถูกไหมครับพี่ตู่ครับว่าไม่ใช่อยู่ดีออกระบบมาแบบเทพเลยเช่นออกเป็น micro service อยู่บน cloud อยู่บนทุกอย่างบน digital platform แบบแล้วคุณตอบคำถามนี้ว่าแล้วลูกค้าได้อะไรถ้ามันยังตอบถ้ายังตอบไม่ได้ไม่ชัวร์ว่าลูกค้าได้อะไรถ้ายังตอบไม่ได้ต้องกลับไปคิดใหม่ว่าแล้วสิ่งที่เราทำดีที่สุดทุกวันนี้เราควรจะทำอะไรที่ deliver ให้ถึงลูกค้าได้บ้างนะครับผมแล้วค่อยถอดสมการออกมาเช่นวันนี้ไม่ใช่แบบเนาะหลายๆที่เนาะก็อยากมีโมบายแอปถูกไหมทุกวันนี้ผมเชื่อว่าพี่ตู่มีหลายแอปอยู่บนมือถือแล้วก็เคยมีความคิดว่าทำไมเวลาโอนเงินทีต้องไปเปิดแอปธนาคาร1ธนาคาร2ธนาคาร3อะไรเงี้ยมันจะมีหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อแล้ว user UI interface ก็ต่างกันเนาะแต่ส่วนใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องบางที่ก็ต้องใช้สแกนม่านตาได้บางที่ก็fingerprint ได้เวลาตั้งแต่ล็อกอินเวลามีปัญหาส่วนใหญ่เลยนะครับเวลากดโอนพร้อมเพย์เนี่ยสแกนเนอร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ผมเจอปัญหาประจำแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมคุณกำลังโกดิจิตอลแต่กลับมาที่ว่าลูก user หรือลูกค้าคุณน่ะยังไม่ได้อินกับมันสิ่งที่คุณ deliver value ให้ไปเลยนะครับสิ่งที่คนที่เป็น EA เนี่ยต้อง ensure ว่าสิ่งที่คุณจะไปเนี่ยมันได้ประโยชน์กับลูกค้าจริงๆก่อนนะครับผมแล้วตอนที่คุณจะทำจุดเริ่มคุณจะทำจุดเริ่มตั้งแต่พนักงานกันเองก่อนก็ได้หรือคุณจะเริ่มกลุ่มเป็นโฟกัสกลุ่มก่อนก็ได้เช่นว่าคุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นคนที่มี potential ในการบอกต่อโปรดักต์คุณบอกต่อในความที่เป็นดิจิตอลคุณโฟกัสเฉพาะกลุ่มเหล่านี้ก็ได้เช่นเป็นกลุ่มที่เป็น new gen หรือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่แบบว่าเปิดอัพอะไรใหม่ๆพวกนี้อาจจะมีความ potential ในการบอกต่อเขาบอกต่อในสิ่งที่เราพยายามส่งมอบไปได้หรือบอกเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หญิงที่แบบมีความพิจารณาเยอะเพราะว่าบางคนนะครับซอฟต์แวร์บางที่นะครับเน้นเฉพาะผู้หญิงด้วยนะครับพี่เพราะว่าผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนชอบวิจารณ์แบบเฮ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้ฉันใช้ไม่ได้ฉันก็จะไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยพี่จะเห็นภาพว่าเราเริ่มเอา user มาเป็น QA ให้เราด้วยเราเริ่มเอา user engage collaborate ในการสร้าง product ให้เราด้วยทีนี้แหละครับคนที่เป็น EA ต้องเรียนเกี่ยวกับลูกค้าเรียนรู้กับลูกค้าด้วยไม่ใช่ว่าฉันอยู่ห้องเครื่องไม่ใช่มีความรู้เชิงเทคนิคอย่างเดียวใช่ไหมคือไม่ EA เนี่ยไม่ใช่แบบคนที่เขาเรียกว่าเก่งเรื่องเขาเรียกว่าเทคนิคอย่างเดียวแล้วไม่เจอใครไม่เจอใครเอาแต่เรื่องของระบบมานั่งดูว่าจะอินทิเกรตอะไรกับอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คือ EA เนี่ยเหมือนกับ BA มั้ยเหมือน BA มั้ยมันยิ่งกว่า BA เพราะ BA มันตามโปรเจกต์หรือตาม assignment นั้นๆถูกไหมครับพี่ตู่ครับ BA คือ business analysis คือรับ requirement กับuser ที่ user ก็ไปทำอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างเพื่อจะสำเร็จอะไรบางอย่างณเวลาใดๆถูกไหมณเวลาหนึ่งๆถูกไหมพี่แต่ EA เนี่ยมันมองถึงเป็นภาพแบบ end to end แล้วมาเป็นมองเป็น chain value ว่าแล้วเราต้อง deliver อะไรบ้างผมต้องคนที่เป็น EA เนี่ยต้องเข้าใจศัพท์เทคนิคตั้งแต่ business chain เลยว่า business เนี่ยมันมายังไงเทรนมันมายังไงนะครับ customer behavior หรือพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงแล้วเราควรจะออกแบบระบบอะไรให้ตอบสนองกับความต้องการเขาในปัจจุบันต้องถูกต้องและถูกใจเขานะและทันเวลาด้วยนะครับพี่ตู่ทั้งว่าบางครั้งอ่ะเราคิดไว้แบบโหคิดไว้ดิบดีเลยว่าเนี่ยฉันต้องมีการทำแคมเปญ3เดือนข้างหน้านะเกี่ยวกับโควิดแต่3เดือนต่อจากนี้ไปโควิดก็หมดไปแล้วอย่างเงี้ยระบบก็เพิ่งสร้างเสร็จโปรเจกต์ไม่ทันแล้วไม่ทันกินไม่ทันกินใช่ไหมไม่ทันกินแล้วยังไงต่อแล้วคำถามถัดไปก็คือว่าฟังดูแล้วเนี่ย EA ค่อนข้างจะรับผิดชอบเยอะมากเลยก็คือตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยใช่ครับพี่ถามนิดนึงว่าแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเรามีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะไปเขาเรียกว่าพาคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากมายขนาดนั้นไหมในชีวิตจริงนะกูดพอยต์นะพี่ชีวิตจริงเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยคือเราโอ้โหรับผิดชอบเยอะมากตั้งแต่ต้นยันจบนะไปออกแบบให้คนนู้นทำแบบนี้คนนี้เก็บข้อมูลแบบนั้นใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยแล้วในชีวิตจริงเนี่ยคนเขาให้ความร่วมมือเราขนาดนั้นไหมเพราะว่ารับผิดชอบเยอะขนาดนี้ครับอย่างนี้ครับพี่
เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีเลยจริงๆตอนนี้ผมกำลังตกสถานการณ์อย่างนั้นอยู่เหมือนกันอย่างที่พี่ตู่เข้าใจคือ EA มันมองภาพแบบโอ้ตั้งแต่ต้นจนจบรับผิดชอบเยอะกว้างภาพกว้างด้วยบางครั้งต้องลงลึกด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ลงไปบางจุดถ้าเราไม่รู้ปัญหาในเชิงลึกหรือรูทคอร์สในเชิงลึกเราก็จะมองภาพกว้างไม่ได้ว่าอันเนี้ยมีปัญหาอะไรสิ่งที่ผมต้องทำคือมันต้องได้ direction จากผู้บริหารก่อนผู้บริหารต้อง buy in นะว่าการทำ EAจะได้ประโยชน์อะไรกับองค์กรเขาบ้างจะได้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ต้อง set expectation กับผู้บริหารเลยครับพี่ตู่ครับว่าคุณคาดหวังอะไรคุณคาดหวังอะไรกับ EA บ้างคุณคาดหวังกับการมี EA อย่างไรบ้างเช่นฉันอยากจะ go digital ทุกๆคนต้องมี mindset เรื่องเป็น digital ทุกๆแพลตฟอร์มต้อง go digital ได้และต้อง speed to market ได้อย่างเงี้ยถ้ามันมีโจทย์ชัดแล้ว speed to market speed to market คืออะไรเช่นว่าทุกๆระบบเนี่ยสามารถลองเป็น MVP ได้ Minimal Viable Product ได้สามารถ Plug and Play ได้ทำ Sandbox ได้อย่างเงี้ยมันเริ่มมี Direction กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น Initiative นะครับเป็นตัวตั้งต้นว่าทุกๆอย่างเนี่ยต้องจาก Direction ลงมาเสร็จปุ๊บหรือ Vision ผู้บริหารลงมาเสร็จปุ๊บอะเราต้องมีสิ่งอะไรใหม่ๆวางไว้บ้างนะครับแล้วเราต้องศึกษาคนนะครับพี่ตู่คนในองค์กรเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่โลกหัวใหม่ที่อยากจะลองรับสิ่งใหม่ๆและคนโลกหัวเก่าที่ยังยึดติดในความในสิ่งเดิมๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ของ EA ก็คืออะไรที่เราเรียกว่าเป็นของใหม่ๆเนี่ยเราก็ควรไม่ควรที่จะไปพุชให้กับคนเก่าๆถูกไหมครับพี่เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าใกล้เกษียณแล้วเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยพี่อะไรประมาณนั้นมันก็จะเป็นเราก็ต้องศึกษาเรื่องคนถูกไหมครับพี่ว่าเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ถ้าเราลองเอาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือสิ่งที่เป็น process ที่คิดว่าคนยุคคนที่เขาจะกำลังทำต่อไปที่เขาเห็นภาพเดียวกันกับเราเนี่ยลอง introduce ให้เขาบางครั้งนะครับผมไปเจอว่าเฮ้ยพี่ผมเจอปัญหาว่าข้อมูลมันไม่ซิงกันเนี่ยทำยังไงดีวะพี่อะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาเริ่มมี pain point ของเขาแล้วว่าเขามีปัญหาอะไรเราเองก็เริ่มมีหน้าที่แนะนำว่าน้องลงไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำ synchronization data ไหมเรื่องเกี่ยวกับ message distribution ไหมอันนี้เชิงเทคนิคนะครับผมเราควรต้องพูดภาษาเดียวกับเขาด้วยเพราะว่าเรากำลังพูดเกี่ยวกับเทคนิคอลถูกไหมครับพี่แต่ถ้าเราพูดเกี่ยวกับ BA พี่ครับหรือพูดกับ user พี่ครับถ้าเราทำระบบ solution แบบนี้นะข้อมูลมันจะ seamless ตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านเลยใช้ key message สั้นๆว่าคำว่า seamlessอย่างเงี้ยเป็นการขายของให้เขาพี่ฉะนั้นเวลาเราทำ EA เนี่ยเราต้อง get เขาเรียกการทำ buy in ให้เขาตั้งแต่ business ให้ได้นะครับตั้งแต่ผู้บริหารเลยพี่ผู้บริหาร user technical นะครับจนถึงคนที่อยู่หลังบ้านให้ได้นะครับแล้วศึกษาคนด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีแบบทะเลทะล่าเข้าไปแบบโอ้โหอันนี้สิ่งใหม่คุณต้องดีทุกคนต้องถูกบังคับใช้เป็นกฎเงี้ยเพราะว่าบางองค์กรเขามองว่า EA เหมือนตำรวจอะพี่ไปนั่งตรวจสอบไปนั่งตรวจแต่ฟังจริงๆแล้ว EA น่าจะเหมือนกับสถาปนิกมากกว่านะพี่ดะเหมือนออดิตเหมือน security ใช่เหมือนสถาปนิกพี่มันเหมือนสถาปนิกคือถ้าคำแต่งตรงตัวคือเหมือนสถาปนิกแต่สถาปนิกมันไม่เหมือนสถาปนิกสร้างบ้านขนาดนั้นนะพี่เพราะว่าสร้างบ้านมันเป็นแบบอะไรที่มันยังจับต้องได้ถูกไหมครับพี่แต่ซอฟต์แวร์โลกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยบางอย่างมันเป็นแอบสแตรกมันแบ่งเป็นลอจิคอลอะพี่บางอย่างมันต้องใช้ความรู้องค์ความรู้ในการอธิบายเยอะอยู่เหมือนกันฉะนั้นการที่เราไปนั่งอธิบายอะไรบางครั้งเนี่ยการสื่อสารของ EA น่ะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกๆเลยครับว่าคนที่เป็น EA ต้องสื่อสารได้ชัดเจนและถูกต้องทำให้ทุกคนเข้าใจได้ในทิศทางเดียวกันอันเนี้ยคนที่ EA ต้องเป็น2เลยก็คือเวลาคุณจะไป introduce อะไรเนี่ยคุณต้อง set expectation ตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะครับครับวิเคราะห์คนให้ถูกต้องนะครับget buy in ให้ได้นะครับแล้วมองให้ทุกคนนะครับเห็นให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันกับว่าคุณกำลังจะไปที่จุดไหนเช่นถ้าคุณอยากจะไปเชียงใหม่คุณก็ต้องวิ่งล้นไปทางเหนืออย่างเดียวเนาะมันไม่มีทางที่จะไปแวะลงใต้อย่างเดียวถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า direction นะครับพี่ตู่ต้องให้เห็น direction เดียวกันจริงๆแล้วถ้าเขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นมาคุยตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงเนี่ยทำไมผมเห็น EA จะมาตอนท้ายเสมอเลยครับคือเขาเรียกว่าสร้างตึกกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ตามโจทย์ให้ EA เนี่ยมาทุบตึกหน่อยนะครับคือพูดง่ายๆคือมาตอนท้ายอ่ะพระเอกมาตอนท้ายก็เลยสงสัยนิดนึงว่าจริงๆ EA ควรจะเข้าตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับ
โอเคเอาอย่างนี้แล้วกันพี่เอาสิ่งที่ควรเป็นก่อนละกันเนาะเอาสิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่ควรเป็นอ่ะถ้าตามซอฟต์แวร์ development life cycle เนาะมันตั้งแต่เฟสตั้งแต่รับ requirement นะครับทำ gap analysis นะครับมานั่งดีไซน์อะไรพวกนี้ครับ EA ครับก่อนต้นน้ำซอฟต์แวร์ development life cycle นี่ครับพี่ตู่เพราะว่ามันต้องเป็นคนบอกพี่ตู่ถ้าพี่ตู่จำผมได้ที่บอกว่าถ้าเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสต้องบอกว่าคุณต้องควรกินอะไรนะครับนอนเมื่อไหร่นะครับผมบริหารร่างกายยังไงไอ้ตัวนี้มันต้องเป็นเซตตารางตั้งต้นถูกไหมครับไม่ใช่ว่าคุณไปกินอาหารมาแล้วแล้วให้ EA มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าเขาเรียกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วอ่ะเออมันไปผิดพลาดมาแล้วอ่ะก็มาซ่อมหน่อยมาซ่อมหน่อยเออมาแก้หน่อยตรงนี้แหละเขาเรียกว่ามันพังแล้วอ่ะตอนเนี้ยใช่ EA มาช่วยเขาเรียกว่าสังคายนาแบบทุกอย่างเลยนะใช่ก็อย่างที่ผมบอกพี่ตู่ก็คือถ้าเป็น EA อย่างที่ผมบอกก็คือมันควรมาก่อนที่เกิดโปรเจกต์อีกพี่เพราะ EA จะต้องรู้ว่าคุณต้องบิ้วส่วนไหนของร่างกายหรือบิ้วส่วนไหนขององค์กรบ้างถูกไหมครับพี่แล้วค่อยมาออกแบบโปรแกรมหรือโปรเจกต์ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากจะไปนะครับพี่นะครับอันนี้สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับพี่แต่โลกความเป็นจริงอย่างที่พี่ตู่บอกเลยว่า EA รู้ตอนสุดท้ายตลอดแล้วก็บอกว่าจะมาตอนท้ายตลอดเพราะอะไรนะครับพี่อันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้เห็นความสำคัญเราพี่คือขอแชร์ตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงเนื่องจากว่าผมเองก็อาจจะมีประสบการณ์ในอดีตที่เคยทำคอร์สซิสเต็มให้กับบางบริษัทหรือว่าทำพวกแอปพลิเคชันหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเจอ PM แล้วก็ BA ครับใช่ถ้ามีเพิ่มอีกก็อาจจะมี SAนะครับแต่ EA เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าผมยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆเลยนะเออบางครั้งเนี่ยอาจจะไปเจอตอนเขาเรียกว่าที่จะต้องไปเลือกเซิร์ฟเวอร์นะตอนเลือกเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีคนที่มีความชำนาญเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เข้ามาซึ่งก็จะเป็น EA นะผมภาพจำของผมเนี่ยที่มีต่อ EA นะก็คือว่าใครสักคนนึงที่รู้เรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องอินฟราที่ดีมากๆเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏตัวให้ผู้คนได้เห็นเท่าไหร่อันนี้คือ perception ผมนะทีเนี้ยไม่แปลกพี่ผมจะบอกไว้ว่าคนที่เป็น EA ในองค์กรที่พี่เคยเห็นอะที่แบบเฮ้ยอยู่ดีก็มาออกมาตอนท้ายแล้วตอนท้ายเสร็จปุ๊บโอ้โหมีมาตรฐานมีเฟรมเวิร์คแบบเยอะมากเลยว่าเฮ้ยพี่ตู่ต้องทำตามมาตรฐาน1 2 3 4เนี้ยถึงจะขึ้นระบบจริงได้อะไรเงี้ยหรือต้องเซตmilestone ว่าเฮ้ยระบบพี่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างให้เป็นอะไรกับตาม to be หรือสิ่งที่อยากจะเป็นทีเนี้ยประเด็นคือผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอย่างที่ผมก็ยังเชื่อว่าหลายๆองค์กรก็ยังไม่ได้มี EA เนาะตำแหน่งนี้ก็ยังไม่ได้แบบมีอยู่ในทุกองค์กรแล้วก่อนแล้วส่วนใหญ่อะครับ EA จะเข้ามาตอนที่มันมีปัญหาที่ใหญ่มากแล้วครับพี่ที่เขาเรียกว่าพังแล้วทุกอย่างพังแล้วทุกอย่างต้องหาใครสักคนนึงมาซ่อมต้องหาใครสักคนมานั่งอธิบายภาพรวมแล้วว่ามันคืออะไรเขาจะไม่รับ EA ตั้งแต่ตอนแรกครับพี่อย่างจริงๆที่ผมบอกคือทฤษฎีอ่ะมันควรต้องอยู่ตอนแรกถูกไหมพี่แต่ส่วนใหญ่อ่ะคนก็มาเราก็จะมาเจอปัญหาหน้างานแล้วว่าโอ้โห EA แบบกว่าจะมานี่ก็บางอย่างก็ยอมต้องพังเลยเพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าพังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการรีเพสหรืออินิเชทีฟใหม่ๆขึ้นมาอยู่แล้วครับผมเราก็ต้องมานั่งดูว่าแมปไทม์ไลน์ว่าโปรดักที่เขากำลังนั่งอินเทอร์เดียลเช่นว่าผมขอบอกว่าเว็บแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับโอนเงินมือถือเนี่ยไอโอนเงินธนาคารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไอเว็บแอปตัวเนี้ยอีกหน่อยอะถูกแทนที่ด้วยโมบายแอปพลิเคชันแน่นอนบางอย่างเราก็ต้องควรปล่อยตาม S curve product life cycle มันด้วยเหมือนกันนะครับพี่ตู่ครับฉะนั้น EA เองเนี่ยบางอย่างเขาก็ไม่ได้แบบหูรีโคเวอร์ได้ทั้งหมดนะครับพี่แต่เขาต้องดู impact เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาปล่อยให้พังเนี่ยมันเกิดปัญหากับธุรกิจอะไรบ้างและอะไรที่มาแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยเหมือนกันนะครับพี่ตู่ครับแสดงว่ามันต้องอธิบาย EA แบบเขาเรียกว่ามีความรู้รอบด้านเลยนะคือมีความรู้เรื่องของเทคนิคอลด้วยมีความรู้เรื่องของเทรนด์นะครับว่าเทรนด์ด้วยพี่เซอร์วิสเนี่ยจะไปทางไหนนะครับใช่พี่ตัวไหนที่ควรจะดรอปตัวไหนที่กำลังมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปออกแบบจะได้ออกแบบให้มันรองรับได้ของบางตัวที่มันเก่ามากๆแล้วมันใกล้ที่จะออฟโซลีทเนี่ยก็คงไม่ต้องไปคาดหวังว่า performance มันจะสูงถูกไหมดีขึ้นถูกต้องพี่คือเราต้องรู้จักเลือกใช่ไหมไม่ใช่ว่า EA ที่ดีไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างร้อยเต็มใช่ไหม
ถูกครับพี่ต้องมียอมให้เสียด้วยยอมให้เสียยอมให้ถูกแทนที่ได้ด้วยครับพี่แล้วต้องยอมรับฟีดแบ็กทุกๆทางด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยากได้ฟีดแบ็กแค่ผู้บริหารอย่างเดียวฟีดแบ็กกับยูเซอร์อย่างเดียวเราต้องรับฟีดแบ็กจากคนที่เป็นห้องเครื่องจริงๆด้วยน้องเฮลเด็กน้องคอลเซ็นเตอร์ด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยทุกวันนี้น้องรับโทรศัพท์ยังไงมีคอมเพลนอะไรเรื่องมากที่สุดเรื่องอะไรที่คอมเพลนมามากที่สุดของระบบเราบ้างมันต้องเห็นภาพนี้แล้วมาบิ้วหรือออกแบบโปรแกรมว่าแล้วทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดเหตุเหล่านี้ในอนาคตได้ครับแล้วเนี่ยครับเป็นที่มาของ EA ครับต้องสอดคล้องคือเห็นภาพรวม harmonize ทุกอย่างนะครับและ communication ให้ทุกคนเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับพี่ตู่ครับในหน้าที่ EA เป็นยังไงครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะต้องเอาข้อมูลจาก call center จาก help desk มาคิดวิเคราะห์ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆฟีดแบ็กเรื่องของระบบว่าจะดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับก็น่าจะมาจากเรื่องของการที่มีคนเนี่ยติดต่อสอบถามเข้ามาว่าระบบเนี่ยมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็คนที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่เขาสอบถามเนี่ยมาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นหรือว่าทำไมถึงเกิดปัญหาลักษณะเนี้ยค่อนข้างจะถี่เพื่อเอาไปเขาเรียกว่าทำการปรับปรุงระบบต่อไปใช่ไหมครับปรับปรุงสถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมดเลยครับพี่ว่าเราควรที่จะต้องเฮ้ยซ่อมส่วนไหนนะครับปรับปรุงส่วนไหนเพราะว่าบางคนนะครับคิดว่า EA ครับชอบเอาของมาของใหม่ๆอ่ะมา introduce หรือสร้างในระบบตลอดอย่างเช่นมาทับตลอดอย่างเช่น blockchain machine learning หรืออะไรพวกเนี้ยโอ้แบบมี analytics แบบเทพมากเลยมี visualization เทพมากเลยแต่สุดท้ายครับของที่เรายังไม่ซ่อมเลยคือ data quality ยังไม่ซ่อมเลยเช่นวันเดือนปีเกิดยังเป็น YY MMDD เป็นปีเดือนวันอยู่เลยหรือบางระบบเป็นวันเดือนปีอยู่เลยแล้วจะเอา machine learning อะไรมา learn data ที่ยังไม่มี quality อย่างนี้แหละพี่ถูกป่ะเรียกว่าจะไปโลกอนาคตแล้วใช่มั้ยแต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยข้อมูลยังไม่ถูกเลยถูกต้องพี่ถูกต้องจะไปเขาเรียกว่าใช้เทคนิคในการที่จะให้ machine learning หรือว่าเรื่องของการวิเคราะห์ data ในการทำเรื่องของ predictive ใช่ไหมใช่ครับพี่ predictive แต่พื้นฐานเนี่ยพื้นฐานคือจริงๆไม่ใช่ว่าต้องมาทำในวันนี้แต่มันควรจะทำตั้งแต่40ปีที่แล้วใช่ไหม มันควรต้องตกลงกันก่อนเลยพี่มันควรต้องตกลงกันก่อนถูกไหมก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันควรตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาใช่ไหมใช่ไม่ควรจะให้เขาอยู่มา 10-20 ปีแล้วค่อยมาทำเรื่องของข้อมูลให้มันถูกต้องสมบูรณ์ถูกไหมใช่พี่แต่บางอย่างอะพี่ผมก็เข้าใจนะเราคงไม่รู้เพราะว่าตอนเราเปิดธุรกิจตอนแรกอะเราจะมีลูกค้ากี่คนถูกไหมเราแค่ forecast ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะมี100-200อยู่100-200ใช่แล้วเราก็ยังไม่คาดการณ์ว่าอีก3ปีเราจะโตเป็นธุรกิจอะไรบ้างยกตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจที่แบบตอนนี้มันแปลงตัวเองผมขอยกตัวอย่าง RS Promotion ละกันเมื่อก่อน RS อ่ะครับทำธุรกิจคือขายเพลงขายดารานักร้องถูกไหมครับผมขายความเป็นแบบเป็นติ่งอะไรต่างๆเนาะสมัยก่อนเนาะเราก็จะซื้อเทปซื้อ CD เนาะแต่ทุกวันนี้ RS Promotion เนี่ยทำตัวเองเป็นขายของออนไลน์ถามว่าเฮ้ยแล้วก่อนหน้านั้นน่ะเฮียฮ้ออ่ะผมถ้าจำไม่ผิดอ่ะเฮียฮ้อแกก็คงไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะแกจะเป็นมีวิสัยทัศน์เป็นขายของออนไลน์ใช่ไหมครับผมดังนั้นการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือคนฟังเพลงมันก็คงจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งถูกไหมพี่แต่วันนี้เป็นขายของออนไลน์แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยบางอย่างมันก็ถูกตัดทิ้งไปอย่างเช่นว่าเกี่ยวกับค่ายอัดเพลงอะไรเงี้ยอาจจะยุบทิ้งไปแต่ข้อมูลลูกค้าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่อาจไปต่อยอดได้ใช่เช่นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มเซกเมนต์ในการคนฟังเพลงเนี่ยเขาอาจจะชอบสินค้าหรือโปรดักในอนาคตก็ได้ฉะนั้นระบบของเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลบางอย่างเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพี่ว่าแบบว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยจริงๆควรเก็บมาไว้ตลอดเวลาแต่อาจจะมี introduce value อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งที่ผมพยายามย้ำเลยก็คือการที่เราจะ go to ที่เป็นแบบ go to digital อ่ะควรต้องหันมามองปัจจุบันก่อนว่าปัจจุบันเรามีจุดแข็งอะไรเรามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างแล้วสิ่งที่เรามีเนี่ยมันดีแล้วพร้อมที่จะใช้หรือเปล่าครับพี่ตู่ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่บริษัทที่เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใช่ไหมตอนที่เขาออกแบบตัวระบบตอนประมาณ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเองก็เ
ช่ไหมเขาคงไม่รู้หรอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมจะมีโมบายแอปนะจะมีเรื่องของการทำเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเยอะขนาดนี้ใช่ไหมใช่พี่ในยุคนั้นก็อาจจะเก็บเรื่องของชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะทำเรื่องของการบริการลูกค้าในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้พอมายุคปัจจุบันเขาก็เลยต้องมาเรียกว่าวางแผนกันใหม่นะครับแต่เขาก็ทำได้ดีนะเมื่อบริษัทเมื่อสักครู่เขาทำได้ดีมากๆเลยนะใช่ใช่ใช่พี่ผมก็เลยบอกว่าบางอย่างอ่ะผู้เนี่ยคือคนที่อยู่ในข้างบนเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยระบบตอนแรกอ่ะถูกเซตถูกไอ้บิสเนสตอนแรกครับถูกเซตเป็นอย่างนี้ระบบก็ถูกเซตเป็นแบบนี้นะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับผมแต่สิ่งที่เราต้องคอยกลับมาเช็คตัวเองเลยว่าตอนนี้เรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราบ้างนะครับแล้วพร้อมที่จะปรับตัวหรือทำแวลูอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับผมเช่นทุกวันนี้ผมบอกได้เลยครับวันนี้ธุรกิจนะครับอย่างเช่นผมก็มีอีกหน้าที่หนึ่งที่ไม่ได้เป็น EA คืออาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทางธุรกิจบางธุรกิจเหมือนกันนะครับก็ใช้เฟรมเวิร์กในการทำ EA นะครับในการอธิบายภาพเหมือนกันนะครับซึ่งบางธุรกิจเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่มองว่าเฮ้ยตั้งใจให้ระบบเนี้ยขึ้นมาให้ได้ให้เขาใช้งานได้ EA ต้องอธิบายได้ว่า value อะไรใหม่ๆในอนาคตที่เขาควรที่จะได้รับบ้างเช่นถ้าเขามีคลังสินค้าที่แบบยังว่างอยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะ introduce value อะไรใหม่ๆเช่นให้ Curly หรือให้ Fat เนี่ยมาเช่าคลังสินค้าเราได้ไหมระบบอะไรเนี่ยสามารถรองรับตรงนี้ได้เราได้บ้างหา value stream อะไรใหม่ๆเช่นเขามีลานจอดรถกว้างๆมากเลยซึ่งลานจอดรถเนี่ยใช้เฉพาะช่วง 8:00 น.ถึงเที่ยงเท่านั้นครับนอกนั้นน่ะก็ไม่มีใครมาจอดเราเอาตรงนี้เป็นที่เช่ารถได้ไหมก็เก็บค่าเช่ารถได้ไหมแล้วให้ระบบอะครับฟีด data ขึ้นมาทำการ analytic วิเคราะห์ต่อไปว่า value อะไรใหม่ๆที่ควรจะเกิดขึ้นกับบริษัทมากคนที่เป็น EA ครับผมต้องพร้อมที่หา value อะไรใหม่ๆครับให้กับองค์กรเขาเสมอไม่ใช่ว่าเขารวยเขาได้รายได้ด้านนี้เราก็จะโฟกัสเฉพาะด้านนี้เท่านั้นสมัยนี้มันไม่ทันแล้วครับพี่ครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาพูดเรื่องของการที่เราค่อนข้างจะยึดติดกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆเนี่ยใช่พี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเราเองก็อาจจะไม่ได้ไปคิดเรื่องของการที่ต้องมาปรับเปลี่ยนระบบอะไรทั้งนั้นถูกไหมครับใช่แต่จริงๆพอยุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเอาเป็นง่ายๆยุคโควิดเนี่ยนะครับจากร้านข้าวแกงที่ขายข้างทางแล้วก็มีคนที่มาซื้อเนี่ยละแวกใกล้ๆใช่ไหมครับเมื่อก่อนกลุ่มลูกค้าเขาก็ยังสามารถเดินทางมาซื้อได้ใช่ไหมครับทีนี้พอยุคมันเปลี่ยนไปนะครับหลายๆร้านเนี่ยเริ่มมีการสั่งออนไลน์ขายออนไลน์ใช่ไหมครับทีนี้ฐานข้อมูลลูกค้าเขาจะไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ละแวกนั้นแหละนะครับไม่ได้อาศัยอยู่หมู่บ้านละแวกนั้นแหละจะเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งอยากจะรับประทานอาหารร้านเขาเนี่ยแต่ว่าก็จะมีโมบายแพลตฟอร์มในการที่จะสั่งซื้อใช่ไหมครับทีนี้ร้านเหล่านี้หากยังคิดแบบเดิมใช่ไหมไอเฮียสมมติว่าไอเฮียยังทำก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไอเฮียอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลลูกค้าว่าหลังจากยุคโควิดเนี่ยมีลูกค้าที่อยู่เขาเรียกว่านนทบุรีนะก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวเราเหมือนกันแถวลาดกระบังก็มาสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเก็บข้อมูลเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเราจะจำหน้าเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช้วิธีจำหน้าแล้วก็ทักทายไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่จะต้องเริ่มมาเข้าใจว่าตอนนี้นะรู้สึกว่าลูกค้าของเราเนี่ยคนนี้เขาสั่งไปค่อนข้างเยอะสมมติว่าสั่งครั้งละ 4-5 ถุงใช่ไหมแสดงว่าในบ้านเขาอาจจะเป็นทานแบบเป็นครอบครัวเราก็อาจจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราไม่ได้เก็บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกิจการเล็กๆอย่าง SME นะครับก็อาจจะต้องเริ่มมาหันมาคิดเรื่องของการวางแผนเรื่องระบบไหมครับผมมองว่าจริงๆแล้วพี่คือ SME เนี่ยทัชพอยต์กับลูกค้าเนี่ยบ่อยกว่าไม่ใช่บ่อยกว่าเอ็นเตอร์ไพรส์บางธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับพี่เพราะว่าอันเช่นเมื่อกี้ร้านข้าวแกงเนี่ยดีมากเลยครับพี่คนต้องกินข้าวกับมันอย่างต่ำก็3มื้อเนาะต้องทัชพอยต์กับลูกค้าความถี่อย่างน้อย3ครั้ง3ครั้งเลยนะครับพี่ถ้าไม่เบื่อร้านนี้ถ้าไม่เบื่อกันถ้าไม่เบื่ออ่ะครับ
เขาไม่กินเองเขาอาจจะไปซื้อฝากคนอื่นถูกไหมพี่เป็นไปได้ถ้าเขาไม่กินเองเขาอาจจะไปบอกต่อแบบเฮ้ยร้านนี้มันอร่อยมากไปบอกข้างบ้านแล้วข้างบ้านมาซื้อต่อก็ได้อย่างเงี้ยถูกไหมเป็นไปได้ถูกไหมครับพี่ฉะนั้นพี่จะเห็นได้ว่าถ้าระบบร้านเนี่ยเขามีการทำเก็บข้อมูลลูกค้าเยอะขึ้นเนี่ยเขาเริ่มรู้แพทเทิร์นแล้วว่าคนเนี้ยบ้านเนี้ยชอบซื้อสั่งไอเนี้ยตลอดเวลาเลยวันอาทิตย์ต่อไปเขาควรจะร่วงวางแผนเรื่องการซื้อวัตถุดิบเริ่มออกแล้วถูกไหมครับพี่ว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเราควรซื้อวัตถุดิบอะไรมารองรับดีการปริมาณการสั่งน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราควรจะทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญอะไรเกี่ยวกับร้านข้าวแกงคนก็บอกเฮ้ยร้านข้าวแกงต้องทำแคมเปญด้วยเหรอต้องขนาดนั้นเลยเหรอต้องแถมไข่ดาวงี้เหรอหรือว่าจริงๆอ่ะพี่ลองดูดิถ้าวันหนึ่งอ่ะมีคนมาขายมาแบบบอกป้ายว่านี่59บาทไข่ดาวฟรีอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเนาะถูกไหมพี่ไม่ต่างอะไรร้านอื่นคือแค่เอาไข่ดาวมาโปะหน้าแต่พี่ตู่จะต้องเริ่มจดจำของร้านนั้นแล้วว่าเฮ้ยร้านนี้ไม่มีแคมเปญเกี่ยวกับแถมไข่ดาวด้วยเว้ยพี่ตู่อาจจะแบบโพสต์ลง Facebook ถูกไหมครับพี่ว่าร้านเนี้ยมากินที่ร้านเนี้ยไข่ดาวฟรีแต่จริงๆแล้วมันคือ40บวกเข้าไปบวกเข้าก็เป็น60บาทสมมตินะ60บาทใช่พี่แต่แบบเขียนคือบวกไปแล้วเขียนป้ายแคมเปญไว้แบบโอ้โหใหญ่โตเลยว่าแบบเนี่ยหรือใครมาเช็คอินร้านนี้หรือใครมาโปรโมทร้านเนี้ยแถมไปเลยเกี่ยวกับแกงอีกตัวนึงซึ่งแกงอีกตัวนึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นแกงชุดใหม่ที่เขาอยากจะลองลูกค้าว่าลูกค้ากินแล้วถูกปากหรือเปล่าถูกไหมครับพี่เริ่มมีแกงเขาเรียกแกงไทเอาเนาะเริ่มมีกับข้าวไทเอาอ่ะเริ่มแบบโปรดักต์ใหม่ซิว่าแบบเฮ้ยแกงเดิมๆของเราเดี๋ยววันนี้เราจะลองมีโปรดักต์ตัวใหม่ใช่ใช่ลองกระตุ้นดูถ้าเกิดไปได้ก็ไปต่อขยายใช่เนี่ยถ้าพี่ลองดูดิสังเกตนะครับเวลาผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องมันไอ้เรื่องซอฟต์แวร์หรือระบบเนี่ยหรือ Enterprise Architect เนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานพวกนี้ด้วยเหมือนกันที่ผมพูดเมื่อกี้คือการทำ MVP อ่ะพี่คุณง่ายจะได้เข้าใจกิจการว่าอ๋อกิจการเขาเนี่ยเป็นร้านข้าวแกงใช่ไหมที่ร้านข้าวแกงจะต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมใช่ใช่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลแล้วถ้า EA ไม่เข้าใจธุรกิจเขาเลยใช่ไหมร้านนี้เขาทำอะไรไม่รู้เลยเข้าไปปุ๊บเปิดเขาเรียกว่าเปิดห้องเปิดคอมใช่ไหมแล้วก็ถามแต่เจ้าของว่าจะให้ผมเพิ่มฟีดอะไรบ้างครับคือจะบันทึกอะไรบ้างพูดง่ายๆคือรอเจ้าของจะบอกเราใช่ไหมแต่อีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเราทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าว่ากิจการของคุณเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะครับอ๋อสมมติว่าผลิตเรื่องของเป็นแหนมแล้วกันผมว่าเป็นโรงงานแหนมนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองค่อนข้างชอบนะร้านแหนมเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าจะไปวางแผนให้เขาใช่ไหมครับถ้าเราไปถามเจ้าของเขาว่าท่าน CEO ครับอยากให้ผมเนี่ยบันทึกข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลยอดขายเนี่ยจะเอาชื่อลูกค้าจะเอาเรื่องของความถี่ในการที่จะมาเปิดบิลจะเอาอะไรอีกไหมครับครับพูดง่ายๆคือทำตัวเป็นคนที่ถามเฉพาะเจ้าของเนี่ยครับเจ้าของเองก็จะให้ requirement ในระดับหนึ่งครับครับครับแต่ถ้าเกิด EA เนี่ยทำแบบใหม่เลยถามเจ้าของส่วนหนึ่งแต่ไปดูเรื่องของกระบวนการด้วยว่าอ๋อกิจการเนี่ยค้าขายอะไรนะตั้งแต่ต้นเนี่ยนะจะต้องมีเรื่องของวัตถุดิบเข้ามาใช่ไหมครับอ๋อมันจะต้องมีการลงบันทึกเรื่องของบิลว่าบิลนี้เนี่ยจะต้องทำจ่ายซัพพลายเออร์ไหนใช่ไหมครับพอหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้วต้องบันทึกว่าเป็นฟินิชกู๊ดแล้วเอาไปเข้าคลังพร้อมที่จะส่งมอบให้ทางลูกค้าจนกระทั่งเรื่องของการเก็บเงินใช่ครับคือมองเรียกว่าทะลุไปเลยนะแบบเขาเรียกว่า end to end เนี่ยมันก็จะไม่มีข้อมูลของแผนกไหนหรือว่ากิจกรรมใดหลุดไปถูกไหมครับใช่พี่เนี่ยผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็น EA ในฝันเลยนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเจอว่าข้อมูลเนี่ยมันจะแหว่งเป็นจุดๆใช่พี่แหว่งเป็นจุดๆใช่มันจะแหว่งเป็นจุดๆเราต้องมาคีย์ซ้ำด้วยนะพี่ประเด็นคือซ้ำร้ายคือเราเคยคีย์ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วเราก็ต้องมาตั้งเปิดอีกโปรแกรมนึงมาคีย์ข้อมูลเติมอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อมูลมันแบ่งใช่ไหมมันก็ต้องมาเติมเต็มใช่ไหมเติมเต็มใช่แล้วถ้าไอ้คนนั้นมันหยุดขึ้นมาพี่คนนั้นมันหายไปไอ้คนเติมหายไปหายไปก็ต้องทำไงก็ต้อง transfer knowledge ก็ต้องมาดูว่าของเก่าทำยังไงบ้างเลย
เนี่ยแหละคือพี่ถ้า EA มาลั่งรู้ว่าเพนพอยต์อ๋อไอ้ข้อมูลเนี้ยมันมี2ระบบที่มันมีดาต้าเบสที่แยกต่อกันถูกไหมครับผมถ้าเริ่มมีดาต้าเบสเริ่มเป็นไซโลแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราเริ่มยุบดาต้าเบสได้ไหมบางข้อมูลไปเชื่อฐานข้อมูลฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้ไหมฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยมาเริ่มอธิบายภาพพวกนี้แล้วเริ่มออกเขาเรียกว่าโรดแมปอะครับพี่ว่าสิ่งที่เราจะแก้เนี่ยแก้ยังไงแก้จะเรียกว่าควิกวินที่แบบว่าเฮ้ยเห็นผลก่อนเลยปัญหาเนี่ยให้แบบเร็วๆก่อนเร็วๆก่อนเนี่ยควรทำยังไงแล้วก็ระยะกลางเนี่ยเราควรต้องทำอะไรบ้างเช่นอาจจะมีการปรับกระบวนการบางอย่างเนี่ยในการคีย์ข้อมูลนะครับมีการทำระบบการทำซิงค์หรือเรพลิเคชันขึ้นมาและหรือระยะเขาเรียกว่าระยะไกลสุดเนี่ยเราควรจะต้องทำออกระบบทุกอย่างเนี่ยเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือถ้าเป็นศัพท์เทคนิคผมคือเป็น as a service ให้มากที่สุดคือใครเชี่ยวชาญด้านไหนก็อยู่ในเซอร์วิสนั้นๆนะครับผมจะเห็นได้ว่ากระบวนการจะเริ่มมีการ evolution ของมันมีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ทุกอย่างแม่งเป็น as a service หมดเลยอ่านไม่ได้นะ day 1เพราะว่าคนอาจจะยังไม่พร้อมกระบวนการยังไม่พร้อมหรือเงินเขาอาจจะยังไม่พร้อมณเวลานั้นนะครับพี่ตู่เพราะนั้นคนที่พี่เป็น EA ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นและยันจบแล้วครับพี่ครับคือพูดง่ายๆเวลาจะวางแผนในการที่จะทำโซลูชันใดๆใช่ไหมมันก็ต้องมีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยบางคนอาจจะคิดแค่ระยะสั้นอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบชอบแก้ปัญหารายวันใช่ไหมคือแบบพอเจอปัญหาตรงนี้ปุ๊บโปะตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับพอเจออีกตรงนึงโปรตรงนี้ก่อนก็คือเรียกว่าเป็นซูเปอร์แมนอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าเป็นมนุษย์โปะเนาะก็คือว่าพอเจอตรงนี้ไปโปะตรงนั้นโปะจนกระทั่งเขาเรียกว่าธาตุไฟเขาแทรกทีนี้ เพราะว่าไอ้จำไอ้ที่โปะไปร้อยกว่าอย่างไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้อันนี้ก็จะเกิดปัญหาใช่ไหมครับใช่แต่ว่าคนบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ชอบโปะเป็น perfectionist ใช่ทำแบบเขาเรียกว่าออกแบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก่อนทำแบบเขาเรียกว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่ามันจะไม่จบนะผมอยากจะทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าเอาแบบคลีนนะทำแบบโซลูชันที่มันคลีนจริงๆเนี่ยแต่ว่าใช้เวลาเพียงแค่3ปีนะรอผมนิดนึงอย่างนี้เป็นไงก็บางอย่างก็ลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วพี่ก็คือบอกปีนี้แล้วก็รออีกสัก3ปีใช่ไหมครับโอ้ก็เดี๋ยวมาเจอกันอีก3ปีข้างหน้าตายเป็นไงแต่เพอร์เฟกต์นะโซลูชันคือเพอร์เฟกต์เลยperfect นะ3ปีที่แล้วไงพี่เพราะว่าถ้ามา3ปีแล้ว3ปีแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ perfect แล้วไงพี่ก็เหมือนสมัยนี้พี่เหมือนพี่ยังใช้มือถือ3ปีที่แล้วมั้ยบางคนอาจจะใช้ก็อาจจะมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่บางฟีเจอร์หรือบางแอปก็อาจจะไม่ซัพพอร์ตแล้วอาจจะไม่ซัพพอร์ตแต่พี่ออกแบบมือถือที่ perfect นะ3ปีที่แล้วเลยนะถูกมั้ยพี่อันนี้เหมือนกันเลยเหตุการณ์นี้คล้ายๆกันเลยก็คือถ้าพี่ไม่ยอมปรับคือถ้าเขาไม่ยอมปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้กับสถานการณ์ไปเรื่อยๆรอให้คือระหว่างคนปะผุอย่างเดียวเลยแก้หน้างานกับคนที่เพอร์เฟคในอย่างเดียวเลยเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยถ้าไม่มีตรงกลางเนี่ยจะไม่ได้เนาะจะอยู่ลำบากเลยพี่จะอยู่ลำบากเลยคือเขาเรียกว่าถ้ามนุษย์โปะกับมนุษย์ที่เพอร์เฟคชันนิสต์เนี่ยไม่ตกลงร่วมกันมันก็จะได้ถ้าเขาเรียกว่าไปแบบควิกวินเนี่ยก็จะได้ควิกวินเต็มไปหมดเลยควิกวินเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็จะไม่เห็นเพอร์เฟคชันนิสต์ก็จะไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟคนะหรือว่าถ้าจะเพอร์เฟกต์ก็ไม่ทันกินนะก็คือรอนานมากแล้วก็เขาเรียกว่าล้าสมัยไปแล้วผ่านไป3ปีก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วใช่พี่ก็แต่อย่างนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงแต่ส่วนใหญ่อะครับอันนี้ต้องแอบนินทานิดนึงว่าแบบผู้บริหารส่วนใหญ่ก็อยากจะชอบควิกวินไงพี่อ๋อมันแบบเขาเรียกว่ามันเห็นภาพอะมันเห็นเขาเรียกว่ามันว้าวพอปุ๊บโอ้โหมันเขาทันทีเลยมันรอใช่มันหล่อใช่ปุ๊บหล่อเลยโอ้โหคนนี้เป็นซูเปอร์แมนที่มานั่งทำอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาเลยแต่ระยะยาวไม่มีใครการันตีเพราะว่าได้รับความจนไปหมดแล้วถูกไหมทุกอย่างขึ้นระบบมาเร็วหูทุกอย่างเร็วมาเสร็จปุ๊บแต่พอไประยะหนึ่งก็เกิดปัญหาเดิมว่ามันสเกลไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้มองภาพระยะยาวว่าเฮ้ยไอ้ระบบที่เขาเพิ่ม CPU RAM เนี่ยตัวเนี้ยมันรองรับได้แค่100คนแต่ถ้า1,000คนน่ะหรอกระบบมันยังรองรับได้ไหมก็ควิกวินไงตอนนั้นน่ะควิกวินก็คงจะไปควิกวินก็คงจะผมก็เลยทำแบบควิกไปก่อนผมไปเอาแบบตัวย่อมๆนะคือผมรู้ว่ายูสเซอร์เนี่ยมีเป็นพันใช่ไหมแต่ผมไปซื้อไลเซนส์10คนมาก่อนซื้อไลเซนส์10คนมาก่อนต้นทุนในการพัฒนาน้อยใช่ไหมผมก็ดู
ดูเรียบร้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันผ่านง่ายอ่ะแต่ผมไม่ได้บอกข้อจำกัดนี่ใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ได้บอกข้อจำกัดนะผมขึ้นได้แล้วผมขึ้นวินไงใช่พี่นี่แหละพี่บางผู้บริหารบางคนก็ชอบแบบควิกวินนะครับจนแบบไม่ได้มองเห็นภาพอนาคตผมขอเพิ่มอีกนิดนึงพี่ก็คืออย่างที่เราทราบนะว่าแบบพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนาะมันจะมีผลกับทุกๆองค์กรเช่นถ้าคุณเอาข้อมูลที่ไม่ได้รับการยินยอมขึ้นมาไปใช้อย่างอื่นพวก SME พวกตระกูลพวก SME เนี่ยจะมีข้อมูลลูกค้าเยอะมากนะครับผมแล้วเราไม่เคยคำนึงว่าไอ้ข้อมูลที่เราเก็บกันมาเนี่ยต้องรักษาด้วยความปลอดภัยต้องได้รับความยินยอมครับไม่งั้นคุณจะโดนกฎหมายเล่นงานคนที่เป็น EA ก็ต้องมานั่งฟอร์ซีแล้วเอ้ยควิกวินที่ทำได้แค่นี้ได้แต่ความเสี่ยงที่ต้องมี1 2 3 4นะความเสี่ยงเนี้ยต้องปิดด้วยอะไรก่อนมันต้องอธิบายภาพนี้ได้นะครับผมแล้วสินทรัพย์ถึงจุดนี้เนี่ยผมอยากจะสอบถามเรื่อง PDPA เพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะไอ้กฎหมายอันเนี้ยมันเค้าเรียกว่าcover นะครับทุกกิจการเลยใช่มั้ยมันไม่ได้cover เฉพาะกิจการใหญ่ๆใช่มั้ย SME ก็คือโดนใช่มั้ยโดนเหมือนกันใช่มั้ยทุกคนที่มีข้อมูลลูกค้าทุกคนที่มีทุกคนถ้าพี่ถือข้อมูลเนี่ยอย่างเช่นผมถือข้อมูลลูกค้าสักส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วผมเอาไปขายให้ประกันภัยนะครับแล้วเขารู้มาว่าเนี่ยผมไปขายข้อมูลเขามาเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องผมได้เลยนะครับพี่เช่นสมมติว่าผมเปิดอู่ซ่อมรถมาใช่ไหมแล้วลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยผมก็รู้แหละว่ามีทะเบียนอะไรชื่ออะไรรถยนต์รุ่นไหนใช่ไหมผมก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมเนี่ยจะไปจดข้อมูลเพิ่มเติมคือประกันที่เขาใช้ใช่ไหมแล้วก็รหัสเลขเครื่องใช่ไหมผมแบบผมว่างไงผมอยู่อู่ผมว่างผมก็เลยมีข้อมูลที่จะขายให้กับบริษัทประกันภัยได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทประกันภัยพอซื้อไปพอเขาเอาเบอร์หรือว่าเอาข้อมูลตรงนั้นมาติดต่อเรานะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการละเมิดใช่ไหมครับเป็นการละเมิดเพราะว่าเจ้าของถ้าเจ้าของที่เป็นเจ้าของรถอ่ะเขาไม่รู้ไงว่าพี่ตู่จะไปทำธุรกรรมแบบนี้กับบริษัทประกันภัยถูกไหมเพราะว่าเขาแค่มีหน้าที่ว่ามาซ่อมแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่ตู่นะแค่ตรงนั้นเองนะครับผมแค่อยากจะเอารถมาซ่อมแล้วก็ให้เจตนาคือแค่เอารถมาซ่อมเจตนาแค่นั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาให้พี่ตู่ไปเอาข้อมูลเขาไปให้บริษัทประกันภัยนั่นแหละครับคือนี่แหละครับคือ PDPA ก็จะคุ้มครองข้อมูลที่ว่าไม่ให้ข้อมูลไปใช้ในผิดวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งใจแล้วไอ้โทษพวกนี้มันรุนแรงไหมหรือว่ามันแค่2 300นะเดี๋ยวเคลียร์กันได้นะเคลียร์ได้ใช่ไหมเออเหมือนไม่ใส่หมวกกันน็อกอย่างเงี้ยเออโดนปรับไม่หลักร้อยอะไรเงี้ยโอ้จริงๆแล้วพี่ตู่จริงๆอ่ะจะบอกว่ากฎหมายบ้านเราแรงกว่ายุโรปอีกนะครับกฎหมายบ้านเราเนี่ยเราบอกว่ายุโรปเนี่ยก็เป็นแบบขนาด 4% ของรายได้ทั้งหมด 4-3% เนี่ยของรายได้ทั้งหมดนะครับแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีตั้งแต่กฎหมายทางอาญาผิดทางโทษของอาญาโทษถึงแพ่งนะครับแล้วก็โทษของกฎหมายการปกครองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีทั้งจำทั้งปรับผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดว่าปรับเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ7ล้าน5ล้านถึง7ล้านขึ้นนะครับโอ้โหนี่เรียกว่าบางกิจการ5ล้าน7ล้านนี่คือเงินทั้งบริษัทเลยนะเงินทั้งบริษัทเลยพี่อาจจะไม่พอด้วยยังไม่พอคณะผู้บริหารสามารถโดนเข้าคุกไปได้ด้วยนะครับพี่โอ้นอกจากเสียเงินแล้วติดคุกอีกติดคุกอีกพี่ถ้าเราจะเห็นได้ว่าถ้ายุโรปอ่ะมีแค่ค่าปรับอย่างเดียวแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถจำคุกทั้งคณะผู้บริหารเลยเป็นกฎหมายข้อใหม่ที่ระบุได้ว่าทั้งคณะสามารถเข้าไปอยู่ในคุกได้เลยถ้าทำผิดกฎข้อนี้นะครับโอ้อย่างนี้คณะผู้บริหารเนี่ยต้องรักพนักงานเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำข้อมูลลูกค้าหลุดไปเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปในคุกทั้งยวงเลยนะเนี่ยขาเข้าไปในคุกส่วนนั้นแล้วครับพี่คือทุกวันนี้ก็เสียงเหมือนกันฉะนั้นเอ้ยแล้วไปมาทำไมต้องมันเกี่ยวกับเรื่อง EA อย่างที่ผมบอกก็คือ EA ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลด้วยเหมือนกันถูกไหมครับพี่ว่าข้อมูลลูกค้าอยู่ที่ไหนใครเอาไปใช้บ้างนะครับผมและเก็บรักษายังไงปลอดภัยไหมและที่สำคัญนะครับพี่ต้องมีการระยะเวลาในการเก็บด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหเก็บระยะ20ปี30ปีก็เก็บข้อมูลถูกไหมครับพี่กฎหมายบางกฎหมายก็บอกว่า10ปีคุณก็ต้องทำลายข้อมูลเขาทิ้งแล้วอะไรอย่างนี้ครับพี่ครับฉะนั้นเราต้องดูเขาเรียกว่า life cycle ของมันด้วยเหมือนกันว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถทำอะไรได้บางอย่างที่ตรงตามที่กฎหมายนะครับที่เขา
บัญญัติไว้ครับพี่ตู่ครับฉะนั้นคนเป็น EA จำเป็นต้องทราบแต่เท่าที่ได้ยินมาในปัจจุบันเนี่ยคือเขาเลื่อนกฎหมายนี้ออกไปไหมใช่ใช่ตอนนี้เขาที่ได้ยินมาคือมันเขาเรียกว่าความพร้อมอาจจะไม่ค่อยมีมากเขาก็เลยจะไปขอเลื่อนออกไปก่อนหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนเขาคงขอเลื่อนออกไปครับพี่แต่อย่างนี้ครับพี่บางครั้งอะครับการเลื่อนออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยหรือเราพอชของโปรเจกต์นั้นใช่ไหมครับพี่มันก็เหมือนมันมีเวลาให้เราทำแอสเซสเมนต์ในบ้านเราเองว่าเฮ้ยเดต้าเราอะคิดครบหรือยังเรารู้หรือยังว่าที่อยู่ของข้อมูลลูกค้ามันอยู่ที่ไหนบ้างเรารู้หรือยังว่าใครเอาไปใช้บ้างครับพี่วันหนึ่งวันใดมันมีคนที่แบบอยากที่จะร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีแผนในการรับมือของการที่เหตุเกิดอย่างนี้เพราะว่าการผมเชื่อว่ามีบางคนนะครับเคสบางเคสที่ผมเคยคิดว่าเคยแชร์ไปแล้วก็คือเขาอะฟ้องร้องเรื่องนี้แล้วเขาก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับพี่เพราะว่าเขาได้ค่าปรับหรือค่าที่เขาได้ที่เขาเสียหายเรื่อง Data ที่เขาโดนหลุดลวกไปอะครับพี่เขามองว่าตรงนี้คุ้มกว่ามานั่งทำงานตลอดชีวิตอีกคือ พูดง่ายๆก็คือการที่คนบางคนเนี่ยอาจจะทราบช่องโหว่ว่าของธุรกิจต่างๆเนี่ยเรื่องของ PDPA อาจจะไม่ได้เข้มแข็งมากนักใช่ไหมครับเขาก็เลยมองเห็นช่องว่างตรงนี้ก็เลยเออเรามาฟ้องร้องเพื่อที่จะได้รับค่าเสียหายดีกว่าได้เยอะไหมครับได้เยอะไหมจริงๆแหละมันก็แล้วแต่ว่ามูลค่าที่เขาสามารถตีมูลค่าความเสียหายเขาอะได้เป็น2เท่าเลยนะครับพี่เช่นเขาฟ้องล้านหนึ่งอะเขาอาจจะได้ตอบแทน2ล้านเลยนะครับพี่กรณีอย่างนั้นเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นช่องทาง อาชีพใหม่นะครับก็คือเรื่องของการที่เรานะครับต้องการที่จะปกป้องเรื่องสิทธิ์ในข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับในกรณีที่เราไม่ได้ยินยอมนะแต่กรณีที่เรายินยอมนะครับคือเรายินดีเปิดเผยข้อมูลอันนี้เราก็ไม่สามารถไปเรียกร้องอะไรได้เนาะใช่ใช่แต่ว่าเฉพาะในกรณีที่นะครับมีบุคคลใดที่เอาข้อมูลเราไปใช้โดยเขาเรียกว่าเพื่อเชิงพาณิชย์แต่ไม่ได้ขออนุญาตเราอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับพี่ก็คือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราให้ไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้มีความเสี่ยงนะครับผมถามเพื่อให้เพื่อนทางบ้านเนี่ยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับผมถามเป็นเคสละกันสมมตินะครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับมีอาการเจ็บป่วยแล้วผมก็เลยไปคลินิกนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยนะครับผมก็ให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคลินิกนี้เนี่ยบังเอิญนะครับภรรยาของหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกเนี่ยเขาอาจจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าฐานข้อมูลของคนไข้ของคลินิกเนี้ยก็ดูน่าสนใจดีเพราะว่าก็อยู่ละแวกบ้านนะครับแล้วก็รู้ทั้งชื่ออายุแล้วรู้อาชีพด้วยก็พอจะประมาณการได้ว่าถ้าหากเราไปเสนอขายประกันสุขภาพเนี่ยน่าจะดีด้วยเจตนาที่ดีอย่างเงี้ยนะครับภรรยาของหมอคนนั้นก็เลยทำการนำข้อมูลเหล่านี้ไปเสนอขายประกันสุขภาพให้กับกลุ่มคนไข้คลินิกนั้นเนี่ยแบบนี้เรียกว่าผิดไหมครับต้องเหตุการณ์นี้มีอยู่2สเตจนะครับหรือ2ช่วงของเหตุการณ์ที่พี่ตู่เล่ามานะครับคือช่วงแรกก็คือพี่ตู่ครับเจ็บป่วยแล้วก็เข้าไปหาคลินิกถูกไหมครับพี่ตู่มีการให้ข้อมูลเพื่อทำการรักษาอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกแล้ววัตถุประสงค์ของพี่ตู่เนี่ยคือตั้งใจที่จะไปรักษาเพื่อจะให้เพื่อให้หายแล้วกันเนาะฉะนั้นหายจากโรคเพื่อหายจากโรคแล้วกันฉะนั้นมันจำเป็นต้องให้ข้อมูลทั้งหมดให้อย่างครบถ้วนอันเนี้ยตรงเนี้ยไม่ผิดนะครับตรงเนี้ยไม่ผิดคือเขาจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลของพี่ตู่นะครับผมจบไปอันนี้สเตจแรกจบไปไม่มีพี่ตู่ไม่สามารถไปฟ้องร้องคลินิกนั้นได้แน่นอนอันนี้เพราะว่าอันนี้คือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพี่ตู่นะครับผมแต่เสร็จปุ๊บพี่ตู่ก็ไม่ได้มีการทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับคลินิกนี้ละพี่ตู่หายจากโรคนั้นๆแล้วนะครับสักพักหนึ่งสัก3เดือนมีบริษัทประกัน XXX โทรมานะครับเพราะว่ารู้ว่าพี่ตู่เคยเป็นโรคนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมทีเนี้ยแหละต้องมานั่งดูว่าตอนที่แบบฟอร์มตอนขั้นตอนแรกครับพี่ตู่ครับว่าพี่เขาให้พี่เซ็นยินยอมเปิดเผยข้อมูลด้วยหรือเปล่าอันนี้ทุกคนผมแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับว่าตอนที่จะขอที่เขาให้กรอกข้อมูลอะไรครับไอ้ช่องติ๊กถูกเนี่ยช่องติ๊กถูกข้างล่างมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
แต่มันจะเล็กมากเลยนะมันจะเป็นกล้องเล็กๆนะซึ่งลำบากรถเลยติ๊กถูกไปใช่ใช่ซึ่งถ้ากฎหมายปัจจุบันอ่ะมันต้องเขาระบุไปเลยว่ามันต้องอ่านง่ายนะครับแล้วสามารถทวนได้ว่าคนที่เซ็นอ่ะเข้าใจในแบบเดียวกันกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจจะนำเสนอหรือเปล่าอันนี้คือกฎหมายไม่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นกระดาษอย่างเดียวนะครับพี่ตู่ครับเป็นพวกหน้าเว็บไซต์อย่างเดียวเว็บไซต์เนี่ยก็ต้องมีปุ่มที่บอกว่าคือฉันจะไม่ยอมให้ข้อมูลก็ได้นะคือมันต้องมีแบบว่ากดปฏิเสธก็ได้นะครับพี่คือไม่ใช่แบบกดปุ่มแค่โอเคอย่างเดียวถูกไหมครับพี่ตู่อันนี้มันต้องมีทางเลือกออปชั่นมีออปชั่นหรือมีทางเลือกในการให้ข้อมูลได้เหมือนกันอันนี้ผมก็เลยคิดว่าช่วงแรกถ้าในผมเดานะครับหรือผมมองไปในอนาคตว่าช่วงแรกๆการปรับแบบฟอร์มอาจจะเยอะขึ้นไปหน่อยหรืออีกหน่อยแล้วระบบธนาคารอาจจะติ๊กเยอะขึ้นด้วยเวลาเปิดบัญชีใช่ไหมครับพี่ตู่ก็อันนี้ผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะครับดูว่าเขามีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลอย่างไรเก็บข้อมูลอย่างไรอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์หน้าที่ถามเขาได้ด้วยนะครับว่าคุณจะเก็บเอาไว้ใครทำอะไรบ้างว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไปที่คลินิกที่เดิมเนี่ยใช่ชื่อนามสกุลอายุนะครับใช่อันนี้โอเคเราน่าจะให้เขาได้แต่บังเอิญว่ามันมีช่องรายได้ด้วยอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเขามาถามรายได้เราด้วยเนี่ยเป็นคลินิกเพื่อรักษาโรคเนี่ยอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถูกไหมครับมีสิทธิ์ที่ไม่ให้แต่ต้องดูวัตถุประสงค์มันนะครับพี่ว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลรายได้เพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายชำระเงินเราด้วยหรือเปล่าครับพี่ฉะนั้นมันก็ต้องดูวัตถุประสงค์ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ได้หมดนะครับพี่ตู่ครับคือเพราะว่าเราก็อาจจะเขาเรียกว่าหัวแหนข้อมูลเราได้ในส่วนหนึ่งใช่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ข้อมูลเขาเลยถูกต้องครับเขาก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงกับเราใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าเป็นการประเมินเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งมันต้องมีการแพ็กเกจในการรักษาด้วยเหมือนกันถ้าไม่ได้ประเมินจากรายได้ของพี่อะไรเงี้ยครับพี่ฉะนั้นถ้าในเคสอย่างเงี้ยถ้ามันตอบวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนแล้วพี่ตู่ก็รู้ว่าวัตถุประสงค์เนี้ยจะทำให้พี่ตู่ได้รับบริการอะไรบ้างเนี้ยอันเนี้ยผมว่าไม่น่ามีประเด็นแต่ถ้าเคสต่อไปช่วงที่2กว่าคุณภรรยาของคุณหมอซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับคลินิกนี้โดยตรงอะไรเงี้ยเอาข้อมูลเราไปทำเกี่ยวกับเรื่องทำ CRM offer เพื่อให้บริษัทประกันนะครับทำการ offer ประกันอีกทีเนี่ยอันเนี้ยถ้าพี่ตู่ไม่รู้แล้วพี่ตู่ไม่ได้เซ็นอะไรเลยเกี่ยวตรงเนี้ยตั้งแต่แรกเนี่ยภรรยาของคุณหมอและบริษัทประกันนะมีความผิดเต็มที่เลยนะครับพี่เราสามารถฟ้องร้องได้เลยว่าเราสามารถฟ้องร้องตั้งแต่คลินิกเลยนะครับว่าทำไมคุณเปิดเผยข้อมูลคุณไม่ได้เก็บข้อมูลในที่ที่ปลอดภัยนะครับผมนะครับบริษัทคุณภรรยาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในการดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาบริษัทประกันภัยก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่เอาข้อมูลเนี่ยมาขายด้วยเหมือนกันถ้าจะเห็นว่าเป็นขั้นตอนเนี่ยพี่ตู่คิดว่าพี่ตู่น่าจะรวยไหมครับถ้าฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยน่าจะผมว่าประเทศเราน่าจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะการที่เขาเรียกว่านำข้อมูลของลูกค้าเนี่ยไปใช้เขาเรียกว่าเกินจากที่ลูกค้าเขายินยอมผิดวัตถุประสงค์ผิดวัตถุประสงค์คือจริงๆอ่ะตัวลูกค้าเองเมื่อก่อนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจสิทธิ์ด้วยแหละบางครั้งเนี่ยเราเขาเรียกว่าเดินผ่านรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วเขาอาจจะแจกปากกาหนึ่งด้ามใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าลงชื่อเพื่อรับปากกาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าไปให้ชื่อให้เบอร์โทรให้แค่2อย่างใช่ไหมครับแล้วก็ได้ปากกา1แท่งแบบแบบเพื่อเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญนะครับอันนี้คือเราต้องการให้ข้อมูลเขาเพื่อจะได้ปากกาใช่ไหมครับใช่ครับแต่เขาอาจจะมีแบบฟอร์มอะไรให้เราเซ็นเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาเองอาจจะมีการเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำการโทรเพื่อมาเสนอสินค้าหรือว่าบริการอะไรบางอย่างใช่ไหมครับใช่ครับพี่คือถ้าเกิดเขาชี้แจงเราอย่างชัดเจนว่าข้อมูลเนี้ยได้ไปเพื่อที่จะต่อไปเนี่ยเราจะนำเสนอสินค้าและบริการคุณนะถ้าแบบนี้ก็โอเคใช่ไหมครับใช่เพราะเราต้องเซ็นยินยอมก่อนไงครับพี่ยินยอมในการให้ข้อมูลใช่ไหมเพราะว่าเราอยากได้ปากกาเขาเราก็เลยให้ข้อมูลเขาเรายินยอมเพราะว่าสินค้าเนี่ยเราก็อาจจะประทับใจอยู่แล้วใช่เราก็อยากจะใช้งานอยู่แล้วอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการยินยอมนะครับมีแค่ลงชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็รับปากกาอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าผิดถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ดีแต่ว่าเขาอาจจะอ้างได้ว่าก็มีไลน์มีชื่อแล้วเบอร์เนี่ยคุณเป็นคนจดให้เองไงแล้วก็เลยเอาไปใช้ก็ถือว่าชี้แจงไม่ครบถ้วนคือเราก็ไม่ได้เข้าใจแบบครบถ้วนอย่างที่คุณอยากเอาไปใช้ครับพี่เราสามารถทำปฏิเสธได้ครับพี่ฉะนั้น ผมมีอย่างนี้ด้วยครับพี่ว่าผ
ขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือถ้าพี่เซ็นยินยอมไปสักระยะหนึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ไม่โอเคพี่อยากขอลบข้อมูลต้องลบได้ทันทีด้วยนะครับพี่ฉะนั้นเองระบบเนี่ยไม่ใช่แบบอยู่ดีสามารถแอดเข้าไปได้อย่างเดียวนะครับพี่ต้องสามารถดีพร้อมลบทีเนี้ยถ้าพูดถึง EA เนี่ยต้องมานั่งรู้อีกแล้วว่าไอ้ระบบของข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันไปอยู่กระจายตัวของระบบไหนบ้างแล้วกฎหมายเนี่ยบอกให้ได้โอ้โหชัดเจนว่าต้องลบให้หมดเนี่ยโอ้ถ้าพูดอย่างเงี้ยนะไอ้เพิ่มเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้เพิ่มไม่เท่าไหร่เพิ่มไม่เท่าไหร่แต่ลบเนี่ยโคตรลำบากเลยงานยาวเลยคือมันเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเลยอ่ะว่าเราเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปบันทึกไว้ตรงไหนบ้างเลยนะใช่นั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ EA ต้องรู้ data state ทุก data life cycle ทั้งหมดเลยนะครับว่าเก็บตั้งแต่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปเอาใครเอาไปใช้บ้างนะครับผมมันไปเซฟอยู่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ายามที่เขาขอรบหรืออะไรเงี้ยครับพี่มันต้องสามารถคลีนได้ทั้งหมดเลยทันทีด้วยนะครับพี่คือมันเขาจะมีระยะเวลาพีเรียดในการขอรบเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าสักเดือนหนึ่งหรืออะไรเนี่ยผมเนี่ยแต่เดือนหนึ่งเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าระบบทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีข้อมูลของลูกค้าคนนั้นที่ขอรบไปแล้วครับพี่นี่จะเริ่มเกิดเป็นภาพใหม่ของเราแล้วว่าถ้าไม่มีคนมานั่งอธิบายอย่างเงี้ยในองค์กรนะครับฉะนั้นก็เลยเริ่มจะขออะไรเริ่มจะมีการซิกผมว่าคนไทยเนาะบางอย่างอาจจะขอซิกแซกเนี่ยฉันลบหมดแล้วแหละก็มีรีพอร์ตมาตัวนึงอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพนั้นมันจะเป็นภาพนั้นซะมากลบแล้วลบแล้วอะไรเงี้ยก็ถูกไหมลูกค้าก็ไม่ได้มีสิทธิ์มาขอตรวจสอบได้แต่ถ้าวันหนึ่งมีระบบอะไรเทเลเซลไปโทรหาเขาอีกอันเนี้ยจะยุ่งแล้วถูกไหมพี่เพราะคุณไปบอกเขาแล้วลบแล้วแต่สุดท้ายเนื่องจากว่าระบบเทเลเซลจะไปฟีดข้อมูลมาจากที่อื่นคือพูดง่ายๆฟีดมาเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นลีดในการโทรใช่ไหมใช่บังเอิญว่าข้อมูลเราแจ้งลูกค้าว่าลบใช่ไหมขอลบแล้วใช่แต่จริงๆมันยังอยู่ในฐานข้อมูลใช่พี่ยังเป็นหนึ่งในคนที่เป็นลีดในการโทรอยู่ได้ใช่พี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเกิดปัญหาละเกิดปัญหาแล้วพี่เพราะอยู่ดีแบบโป๊ะแตกไงพี่ก็อยู่ที่เซลล์โทรไปหาแล้วเราบอกว่าท่านองค์กรนั้นบอกว่าเฮ้ยลบไปแล้วหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นเรื่องแน่นอนนะครับพี่ตู่ครับมีอีกออปชันหนึ่งผมขอเพิ่มแต่อีกนิดนึงก็คือครับกรณีที่เป็นข้อมูลอ่ะในกรณีในไหนเราก็พูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลละถ้าวันหนึ่งวันใดเราเคยใช้บริการเนี่ยร้านอาหาร A เราให้ข้อมูลร้านอาหาร A สักพักหนึ่งเราบอกแล้วเราไม่โอเคกับการให้ข้อมูลร้าน A แล้วเนี่ยขอให้ร้าน A เนี่ยพอร์ตข้อมูลหรือเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลทุกอย่างไปที่ร้าน B ให้หน่อยขอให้ข้อมูลพฤติกรรมทุกอย่างด้วยต้องทำได้ด้วยขอให้ทำได้ด้วยโอ้ทีเนี้ยนั่นหมายว่าแอดวานซ์แล้วแอดวานซ์แล้วเริ่มแอดวานซ์แล้วใช่ไหมพี่คือเมื่อก่อนปกติเราก็ไม่ยุ่งกับใครใช่เราก็เก็บของเราใช่ไหมใช่ทีนี้พอจะต้องเอ็กซ์พอร์ตให้คนอื่นได้ด้วยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เริ่มต้องคิดขั้นตอนว่ามาตรฐานในการคุยกันนะครับฟิลคอลัมน์อะไรยังไงบ้างไอ้ฝั่งรับอะไรได้ไอ้ฝั่งส่งมีข้อมูลอะไรบ้างถูกไหมครับผมที่สำคัญเวลาพี่เอ็กซ์พอร์ตมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ต้องลบข้อมูลของเก่าคือร้านอาหาร A ต้องลบข้อมูลของลูกค้าคนนั้นด้วยทั้งหมดต้องเกลี้ยงเลยเหมือนกันไม่ใช่ก๊อปส่งไม่ใช่ก๊อปส่งครับพี่เพราะว่าผมบอกผมไม่โอเคกับการให้ข้อมูลของร้านอาหาร A แล้วนั่นหมายความว่าถ้ากฎหมายข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้องมี EA ไอ้คนที่เป็นอย่างผมเนี่ยแหละต้องนั่งอธิบายแล้วพี่ครับถ้ามีเคสแบบนี้มาพี่ต้องทํา1 2 3 4นะครับพี่อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ในการคือจะเห็นได้ว่าตำแหน่งหรือโลหรือหน้าที่ของผมเนี่ยมันไม่ได้มาตอนที่เขาปัญหาสงบสุขพี่มันจะมาตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาเงี้ยเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมต้องทำคือต้องไปนั่งเรียนรู้อย่างเช่นกฎหมายอย่างเช่นกฎหมาย PDPA เนี่ยผมก็ต้องมานั่งอ่านทำความเข้าใจกับทั้งหมดเหมือนกันเพราะไม่งั้นผมจะออกแบบโซเชียลดีไซน์ไม่ได้เลยหรือ recommendation ไม่ได้เลยว่าเฮ้ยพี่ครับการเราออกแบบระบบการถามข้อมูลมันจะผิดกฎหมายอะไรไหมพี่เก็บข้อมูลแบบข้อมูลในฐานข้อมูลแบบข้อมูลเห็นลูกค้าเปรย์เนี่ยแล้วถ้า DBA หรือคนที่เขาสิทธิ์ที่เข้าถึงฐานข้อมูลได้เห็นโดยไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยมันจะซวยกันทั้งบริษัทนะครับพี่อะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งเซตเรื่องเซต permission อะไรเงี้ยหรือ authority ต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับแล้วสามารถชี้แจงได้ด้วยว่าตอนนี้มันอยู่ในมือใครได้ด้วยครับพี่ใครเป็นคนรับหน้าที่นี้อยู่อะไรครับพี่จะเห็นว่ามันจะเริ่มเห็นเป็นภาพกว้างแล้วก็เริ่มแบบลงมาลึกขึ้นครับพี่ประมาณนั้นพี่จริงๆแล้วฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยงานของ EA เองค่อนข้างจะ
ต้องมีความรู้ที่นอกเหนือจากความรู้เชิงเทคนิคพอสมควรเลยนะใช่คือความรู้ทางกฎหมายความรู้เรื่องของธุรกิจธุรกิจนะว่าธุรกิจนี้นะเขาจะต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะครับมีความรู้เรื่องของจริงๆเป็น BA ด้วยเป็น Business Analysis ด้วยในการที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้งานเพื่อเอามาวางแผนเรื่องของตัวระบบในภาพรวมมีความรู้ในเชิงของการที่เราจะต้องวางแผนว่าในอนาคตข้อมูลเราจะดำเนินการอะไรกับข้อมูลของลูกค้าบ้างใช่พี่คือไม่ใช่เป็นคนเฝ้าเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไปแล้วใช่คนเซิร์ฟเวอร์เราต้องขยับตัวแล้วเราต้องขยับตัวออกมาจากห้องเครื่องแล้วภาพของ EA ผมเนี่ยมันยังฝังใจว่าเป็นคนเฝ้าเซิร์ฟเวอร์อยู่เลยแต่ต้องอยู่ในห้องเย็นนะใช่พี่ตู่อารมณ์ประมาณนั้นคือผมต้องบอกอย่างนี้คือการที่เรารู้ทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวบางคนหรือเพื่อนๆเริ่มสงสัยไม่ทำคนเดียวไหวหรอวะรู้ขนาดนั้นทำคนเดียวจะไหวใช่จริงๆอ่ะเราไม่ใช่เป็นคนทำทั้งหมดเราไม่ได้คนลงแอคชั่นแต่เราควรเป็นคนออกนโยบายให้คนอื่นทำตามนะครับผมคือไม่ใช่แบบหูทุกอย่างเราต้องไปลงโปรเจกต์ต้องไปกดดีพอยเองกดขึ้นงานเองไม่ใช่แต่เราต้องแต่ก่อนที่เราออกนโยบายหรือออกกฎอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ว่าสภาพความเป็นจริงมันคืออะไรบ้างแล้วกฎข้อนี้มันไปช่วยเสริมหรือไปช่วยบั่นทอนใครบ้างอันนี้เราต้องรู้นะครับไม่งั้นนะครับ EA ก็จะไม่เกิดในองค์กรด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปช่วยเขาแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจเขาอาจจะมองว่าก็ทุกอย่างมันก็รันได้ดีเนี่ยโอเคอยู่แล้วจริงๆการที่มี EA เข้ามาเนี่ยทำไมมันดูซับซ้อนดูยุ่งยากขึ้นใช่ใช่ก็คือนานๆมาครั้งหนึ่งได้ไหมเขาอาจจะมองอย่างนั้นได้ไหมเขาอาจจะมอง EA เป็นเหมือนออดิเตอร์ไปมาเหมือนออดิเตอร์ไปซึ่งผมจะแชร์ให้นะครับถ้าคนที่จะสนใจที่จะเป็น EA หรือเริ่มทำ EA นะตอนนี้ถ้าแบบมีเพื่อนๆ เข้ามาฟังเนี่ยผมแนะนำเลยแหละครับว่าสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่การทำเป็น EA เราวางตัวเองหรือ positioning ของตัว EA เนี่ยเป็น partner ให้กับทุกทีมนะครับเราจะเป็นเพื่อนให้กับทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของทีม business ก็ดีเพื่อนของฝั่ง social delivery ก็ดีเพื่อนฝั่งของ operation ก็ดีหรือเพื่อนของผู้บริหารก็ดีนะครับเราต้องเป็นเพื่อนในยามที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วถ้าเขามีปัญหาอะไรเขานึกถึงเรานะคนแรกเนี่ยเราจะเป็น EA ที่สมบูรณ์แบบที่องค์กรที่อยากให้เราเป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็น auditor เราไปตรวจสอบเขา once วันหนึ่งถ้าเขาเชื่อใจเราเขามองเห็นแล้วว่าเราอ่ะสามารถช่วยให้เขาออกจากเพนพอยต์นั้นได้เนี่ยผมว่า EA ในองค์กรนั้นน่ะเกิดแน่นอนนะครับพี่ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่พยายามจะสื่อสารด้วยเหมือนกันเวลาผมไปบรรยายที่ไหนผมก็บอกว่า positioning ผมอ่ะไม่ใช่ EA ที่เป็น auditor แต่ผมเป็น partner และผมพยายามนำความรู้ที่เรียกว่า EA เนี่ยให้กับทุกคนในองค์กรเพราะคำว่า EA เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า enterprise แปลว่าองค์กรถูกไหมครับผม architect คือสถาปัตยกรรมนั่นหมายความว่าคนคนหนึ่งมันไม่ควรจะรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวคนเดียวถูกไหมครับพี่มันต้องทุกคนอ่ะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง EA เหมือนกันเช่นคนที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ Dev เนี่ย Dev ต้องรู้ว่าเฮ้ย Dev ยังไงให้ performance มันได้ Dev ยังไงให้ security มันได้คิดถึงมุม infra แล้วยัง business เวลาเขาให้ requirement ทีเขาต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยระบบบ้านเราเนี่ยมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนไม่ใช่ว่ามี business initiative แบบโอ้โหเวอร์วางอลังการแต่สุดท้ายอ่ะบะหลังบ้านเราไปไม่ได้อย่างเงี้ยต้องมีความเข้าใจกันฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นภาพ Enterprise Architect เหมือนกันทุกครั้งเนี่ยระบบมันคือสิ่งที่เราจะไปเนี่ยมันจะใกล้ความเป็นจริงที่อยากจะฝันมากขึ้นมากขึ้นนะครับพี่ตู่ครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าคนที่อยากจะเป็นแล้วบางคนก็มานั่งถามผมอาจจะถามผมว่าเฮ้ยถ้าผมอยากเป็น EA วันเนี้ยผมต้องรู้อะไรบ้างเพราะจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันต้องมีความรู้หลายๆองค์ประกอบพร้อมๆกันเลยถูกไหมครับพี่ครับผมแนะนำง่ายๆคนที่เป็น EA เนี่ยต้องทันเทคโนโลยีนะครับผมคือ acquire trend ใหม่ๆขึ้นมานะครับผมรู้จักในการสามารถสื่อสารในเชิง business ได้เหมือนกันระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าไอ้โซลูชันที่คุณเอามาให้เขาเนี่ยได้
ตอบโจทย์ business value อะไรบ้างเนี่ยผมว่าอันเนี้ย EA ก็จะไม่เกิดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งต้องรู้แม้กระทั่ง lean process เหมือนกันว่ามันควรมีกระบวนการอะไรบ้างสามารถลดทัดทอนได้ไหมนะครับผมหรือถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้อง delegate ให้ที่ปรึกษาที่เขารู้เนี่ยคอยแนะนำคุณมานะครับแต่คุณต้องมีภาพปลายทางว่าคุณอยากได้อะไรนะครับคนที่เป็น EA ต้องมองเห็นในภาพอนาคตระดับหนึ่งนะครับคือมันต้องมี mindset ในการทำวางกลยุทธ์ระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับผมสิ่งสำคัญคนที่เป็น EA เลยเนี่ยต้องสื่อสารให้เข้าใจกับทุกคนสามารถสื่อสารโปรโตคอลระดับ management ได้สื่อสารโปรโตคอลระดับ business ได้สื่อสารระดับ social คนที่เป็น dev ได้พูดง่ายๆถ้าคุณจะไปเป็น partner เขาอ่ะคุณต้องคุยภาษาเดียวกับเขาเนาะถ้าคุณไม่คุยไม่ได้เป็นภาษาเดียวกับเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องของคุณแล้วคุณจะคุยอะไรฉะนั้นเองเนี่ยคนที่เป็น EA ต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ค่อนข้างจะครบถามว่าเฮ้ยวันนี้ผมไม่ครบเนี่ยผมต้องยึดอะไรก่อนไหมเอาสิ่งที่เป็นคุณที่เป็นจุดแข็งของคุณนะวันนี้ก่อนก็ได้คุณมาเป็นโลก business คุณเอาจุดแข็งคน business ก่อนมาก่อนแล้วค่อยๆขยายแล้วว่า IT ปัจจุบันมีคืออะไรหรือถ้าคุณมาจากสายแอปพลิเคชันสาย development เนี่ยคุณก็เริ่มขยับตัวเองออกมาจากเดฟอย่างเดียวเนี่ยมาเริ่มดู business value แล้วว่าตอนนี้มี business value อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเราเองเนี่ยเรารู้ไหมว่าองค์กรเราเนี่ยรายได้ของเรามาจากไหนบริษัทเรารายได้เรามาจากไหนตั้งคำถามง่ายๆเลยมันจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่าอ๋อมันเกิดจากการขายสินค้าชนิดนี้และสินค้าชนิดนี้แตะระบบอะไรบ้างมันจะเริ่มเห็นเป็นสตรีมไลน์ตรงนี้แล้วนะครับผม คุณฉะนั้นเอง EA ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดจากสายใดสายหนึ่งนะครับแต่สามารถรวมมาอยู่ที่ตรงกลางได้นะครับผมแล้วถ้ามีคนแบบนี้อธิบายได้ภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ EA ก็จะเกิดในเมืองไทยเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับพี่ตู่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้คุยกันมาถึงจุดที่น่าจะเห็นภาพงานของ EA ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยผมได้เล่าให้ฟังว่าเวลาผมทำเกี่ยวกับเรื่องของ Lean นะครับผมก็จะไปโฟกัสเรื่องกระบวนการทำงานใช่ไหมครับแต่กระบวนการทำงานของคนเนี่ยสุดท้ายก็ยังต้องมาใช้ระบบใช่ไหมครับซึ่งพออะไรที่แตะกับเรื่องของระบบเนี่ยนะครับเราจะมองมันเป็นตัวแบล็คบ็อกซ์เลยก็คือไม่รู้แหละก็คือระบบมันทำไม่ได้นะครับเราเลยต้องมาทำกระบวนการเพิ่มเติมเช่นระบบไม่สามารถที่จะใส่ข้อมูลอันนี้ได้process ก็เลยต้องไปหาเอกสารเข้ามาแนบเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยได้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการไหนที่มีระบบแล้วยังต้องใช้เอกสารบางอย่างประกอบเพิ่มเติมนะครับอันนั้นเป็นเหมือนกับอาการของระบบที่อาจจะไม่ได้ออกแบบให้รองรับนะครับของการดำเนินการที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดกระบวนการไหนที่บันทึกข้อมูลในระบบน้อยมากนะครับแต่ใช้เอกสารที่เป็นกระดาษนะครับ 80-90% ข้อมูลอยู่ในกระดาษข้อมูลที่อยู่ในระบบเนี่ยบันทึกเพียงแค่บาง data field นั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบของเขาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รองรับเรื่องของดิจิตอลเลยถูกไหมครับใช่ครับคือใช้แค่รับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัวเหมือนกับใบบันทึกงานใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลในการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันนะครับซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับจุดแข็งของระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าแต่เขากลับใช้ระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้เพียงแค่บันทึกว่าวันนี้เขารับอะไรมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันหากเรามี EA ที่มีความสามารถในการมาแนะนำนะครับว่าเออองค์กรของคุณเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเพิ่มเติมเรื่องของการดำเนินการบนอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับกระดาษเนี่ยมันยังใช้การได้แต่ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี่ยมันรองรับแล้วมันมีราคาที่มันถูกลงแล้วนะจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณจะใช้ระบบอะไรสักอย่างนึงอย่าง ERP ตัวนึงเนี่ยนะครับราคาหลายร้อยล้านบาทใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย EA ที่เข้ามาให้คำแนะนำเนี่ยก็อาจจะมีโซลูชันใหม่ๆใช่ใช่มาแนะนำได้ว่าจริงๆอยากได้ ERP เนี่ยปัจจุบันมันมีเขาเรียกว่าจ่ายเป็นตามปริมาณการใช้นะครับเปเปอร์ยูสแล้วคือคุณไม่ต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วก็ท
ทำให้บริษัทคุณเนี่ยเกิดปัญหาเรื่อง cash flow ใดๆทั้งสิ้นใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่า EA ที่มีความรู้รอบด้านเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะเพราะว่าในมุมในมุมของการพัฒนากระบวนการที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ Lean เข้าไปช่วยเหลือใช่ใช่แต่ขณะเดียวกันไอตัว process ที่มันอยู่ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งไม่มีใครมองเห็นเลยตอนนี้นะครับก็น่าจะต้องพึ่งพา EA แล้วล่ะในการที่จะเข้ามาทำตรงนี้ให้สามารถ visualize ได้สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อที่จะรองรับธุรกิจในอนาคตได้ด้วยใช่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 มันเหมือนอย่างที่ผมบอกครับพี่การเหมือนผมวาดรูปช้างครับพี่ผมต้องวาดรูปช้างให้ทุกคนเห็นภาพว่านี่คือ1ช้าง1ตัวไซส์เท่าไหร่มีเท่าไหร่องค์ประกอบอะไรบ้างครับพี่อันนี้คืองานหน้าที่ EA ที่ต้องทำต่อมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะใช้เวลาไปในระดับหนึ่งน่าจะได้ เนื้อหานะวันนี้ก็ยังไงต้องขอบคุณทางน้องไฝนะก็คือเราเจอกันเนี่ยโดยบังเอิญที่เขาเรียกว่าData Q จริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องขอบคุณอาจารย์เอกต้องขอบคุณอาจารย์เอกที่เชิญเราทั้งสองคนเนี่ยไปเจอกันที่Data Q นะซึ่งก็เลยนำมาซึ่งการที่เราได้มาทำไลฟ์ร่วมกันในวันนี้นะครับดีเลยแล้วก็คิดว่าหวังว่าในอนาคตเนี่ยหากมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะขอรบกวนเวลามาคุยกันอย่างนี้อีกครั้งได้ขอฟังอีกนิดนึงนะครับพี่ตู่ครับก็คือสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนครับอยากจะเข้าใจใน Enterprise Architect มากกว่านี้หรือแบบอยากจะเริ่มทำแต่ไม่รู้เริ่มทำยังไงเนี่ยครับก็สามารถมาคุยกันได้นะครับคือผมก็มี Facebook อยู่เนาะเดี๋ยวพี่ตู่เขาจะแท็กผมนะครับในไลฟ์นี้เหมือนกันนะครับก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมยินดีในการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้EA มันคืออะไรแล้วเริ่มจากตรงไหนดีอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับบางคนน่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเลยพี่ตู่ครับผมเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีปัญหาก็ได้นะเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่อาจจะลองมาคุยกันดูเยอะผมอาจจะพอยต์อะไรให้บางอย่างให้กลับไปคิดก็ได้นะครับว่าเอ้ยในมุมนี้เราคิดได้ยังนะครับหรือถ้าเพื่อนๆบางคนอาจจะเฮ้ยอยากจะเป็น EA ว่ะดูฟังแล้วมันดูคูลดีอาจจะต้องรู้ทุกมุมอะไรเงี้ยก็อาจจะทักเข้ามาคุยกันได้ว่าเราจะเริ่มกันยังไงนะครับเพราะว่าผมได้ข่าวช่วงนี้มีรับเขาเรียกว่าที่ปรึกษาด้วยใช่ไหมใช่ครับมีใครอยากจะเขาเรียกว่าทำงานทางด้าน EA ใช่ไหมใช่สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ใช่ไหมพูดคุยกันได้ครับเริ่มมีงานทางด้านนี้เข้ามาเยอะขึ้นใช่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือไม่ว่า SME ก็ตามเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องการอธิบายระบบมันเยอะขึ้นคือระบบมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีกระบวนการเริ่มมีแบบปัญหาละหน้าบ้านไม่คุยกันหลังบ้านอะไรเงี้ยปัญหาข้อมูลหายไม่สามารถมีข้อตอบได้อะไรเงี้ยสมมุติว่าถ้าใครเนี่ยคือแล้วถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยเราต้องการทำดิจิตอลมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ผมว่ามันต้องการคนที่เป็น EA น่ะมานั่งอธิบายเพื่อจะได้เห็นภาพในอนาคตว่าถ้าคุณโกดิจิตอลต่อไปเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างและวัดผลตอบแทนหรือวัดผลลัพธ์ยังไงได้บ้างครับพี่ตู่งั้นถ้าใครนะครับสนใจนะครับผมก็สามารถทักมาพูดคุยได้งานมีอีกเพียบเลยครับพี่ตู่ครับก็ยินดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับหากหลายๆคนเนี่ยสนใจที่จะเป็น EA ก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นยุคของEA ที่เขาเรียกว่าขาดตลาดนะเพราะว่าหลายๆองค์กรเนี่ยต้องการที่จะปรับเปลี่ยนคืออยากจะได้เขาเรียกว่าตัวระบบเนี่ยที่มีประสิทธิภาพเขาเรียกว่าตอบสนองกับยุคที่เป็นโซเชียลนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกๆอย่างเขาต้องการความรวดเร็วหมดแล้วนะครับจะไม่มีการมาปริ้นจดหมายแล้วแจ้งทุกอย่างเนี่ยเป็นจดหมายแล้วนะตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าการประมวลผลที่ค่อนข้างจะรวดเร็วลูกค้าเองก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับความคาดหวังเมื่อก่อนเนี่ยคาดหวังว่าจะตอบกลับภายใน7วันใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้ถามเดี๋ยวนี้ก็คือต้องตอบเดี๋ยวนี้ต้องรู้เดี๋ยวนี้แล้วนะต้องรู้เดี๋ยวนี้นะไม่มีแบบว่าเดี๋ยวบริษัทจะรับเรื่องแล้วก็จะแจ้งกลับภายใน7วันอะไรเงี้ยบริษัทไหนผมฝากไว้นิดนึงนะบริษัทไหนที่รับเรื่องลูกค้านะแล้วบอกว่าจะตอบกลับภายใน7วันเนี่ยนะครับเตรียมพิธีการได้เลยนะครับผมแนะนำนะวางแผนพิธีการเลยนะเพราะว่า7
จริงๆแล้วเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยเขาดำเนินการเนี่ยรวดเร็วกว่านั้นนะเขาสามารถที่จะบริการลูกค้าได้อย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นหากยังไม่วางแผนเนี่ยคุณเองก็จะต้องวางแผนเรื่องของการปิดกิจการแทนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะไม่หนีไปไกลกว่าความเป็นจริงนะเพราะว่าหลายๆกิจการในปัจจุบันเนี่ยหากปรับตัวไม่ทันอย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะผมเองคงไม่ต้องมาพูดว่าจากงานวิจัยอะไรหรอกนะเอาแค่คุณดูในทีวีทุกวันนี้นะคุณไม่ต้องไปวิจัย10ปีแล้วค่อยมาพูดก็ได้คุณเปิดทีวีดูนะทุกวันนี้มีกิจการอะไรบ้างที่ปิดกิจการไปแล้วบ้างย้ายฐานการผลิตไปแล้วบ้างผมไม่ต้องมาพูดว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะครับแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยที่เขามีประเด็นปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากประเด็นปัญหาอะไรบ้างมันน่าเอามาคิดนะว่าเราจะอยู่รอดอย่างไรได้บ้างนะครับใช่พี่ถ้าเราไม่เปลี่ยนวันนี้บริษัทแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทเราขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยเนาะจริงครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากสนใจเนี่ยลีนสามารถคู่กับ EA นะไปพร้อมๆกันได้โอ้มันต้องจำเป็นต้องมีเลยครับพี่ตู่ครับไม่งั้นเราจะคือบางอย่างเราก็ต้องยกความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลเฉพาะด้านเหมือนกันแต่เราต้องมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเราจะเดินไปจุดไหนเราจะไปทำอะไรกันเราจะไปทำอะไรกันใช่ครับคุณเป็นช่างไฟผมเป็นช่างประปาเนาะเราจะมาเดินสายไฟกับท่อประปาคู่กันก็คงไม่ได้ครับถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเรากำลังจะสร้างบ้านให้ลูกค้าถูกไหมใช่โอเคได้ครับโอ้สนุกมากเลยวันนี้พี่ตู่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะทักไปหาแล้วถ้าแบบเรื่องเหล่านี้มันเริ่มมีประโยชน์กับทั้งคนฟังหรือเพื่อนๆเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาแชร์อีกครั้งนึงนะครับพี่ตู่ได้ยินดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็เรียกว่า อยากจะพูดคุยนะครับกับคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเลียวมากๆนะนี่ก็รู้สึกว่าได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับ EA หลายอย่างเลยนะครับเราไม่ใช่ห้องเครื่องอย่างเดียวนะครับพี่ผมไม่ได้อยู่ในวันสมมุติทำให้มุมมองผมที่มีต่อ EA เปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากเขาเรียกว่าคนที่เฝ้าห้องเซิร์ฟเวอร์นะอยู่ในห้องเย็นปิดตัวเงียบๆนะครับไม่สูงสีกับใครตอนเที่ยงเปิดประตูมาไปกินข้าวแล้วออกมาเข้าห้องต่อใช่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับครับได้ครับได้ครับยินดีเลยครับพี่ตู่ครับโอเคครับโอเคครับได้ไว้มีโอกาสนะครับไว้คุยกันใหม่นะครับพี่ตู่โอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ